สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบคำนำว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่พึ่งสร้างนับตั้งแต่การอภิวัตทางการเมืองเมื่อพุทธศักราช2,475เเป็นต้นมาสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น บางเหตุการณ์ก็ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนในขณะที่หลายเหตุการณ์ยังคงมีความพล่าเลือนไม่เป็นที่รับรู้หรือเข้าใจในสังคมตัวอย่างเช่นเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519เป็นกรณีหนึ่งที่ไม่เป็นที่รับรู้อย่างกระจ่างชัดแม้กระทั่งในหมู่คนร่วมสมัยว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรใครเป็นผู้ก่อเหตุการณ์ด้วยจุดมุ่งหมายใดใครตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ด้วยสาเหตุอย่างไร และสาเหตุนั้นเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ส่วนกระทั่งในขณะนี้เวลาผ่านมา25ปีเหตุการณ์6ตุลาก็ยังเป็นประวัติศาสตร์อัมพรางหรือประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้สร้างยังไม่มีการกระทำแม้กระทั่งการประเมินค่าและจัดวางสถานะของกรณี6ตุลาว่าอยู่ตำแหน่งใดในเส้นของประวัติศาสตร์หลังพุทธศักราช2475และนอกจากกรณี6ตุลาแล้ว ยังมีกรณีอื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ที่ยังมีเงื่อนงำอาจจะไม่เป็นที่รับรู้และไม่เป็นที่ยอมรับของมหาชนแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์สมัยใหม่ที่มีข้อมูลหลักฐานอยู่มากก็ตามดรสมศักดิ์เจียมธีรศกุลเป็นนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่ได้นำเสนอเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ที่ยังคงมีเงื่อนงำนับตั้งแต่พุทธศักราช2475 ถึงกรณี6ตุลาคมพุทธศักราช2519มาวิพากด้วยข้อมูลและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสพูดเพื่อชี้แจงเรื่องที่ตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยที่ผู้เขียนพยายามยึดขอด้อเท็จจริงให้มากที่สุดสมศักดิ์กล่าวอย่างชัดเจนในบทความเรื่องใครเป็นใครในเหตุการณ์6ตุลาว่า อยากจะให้เป็นความเรียงในเชิงเสนอข้อเท็จจริงไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกต้องการเพียงจะหาว่าใครทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นโดยรวบรวมและวิเคราะห์จากหลักฐานประเภทต่างๆเท่าที่มีอยู่โดยวิธีวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ historical criticism แต่เมื่อลงมือเขียนจริงๆผมพบว่าเป็นเรื่องที่ทาไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเป็นกลางหรือภาวะวิสัยแท้ๆไม่มีในโลกเท่านั้น แต่เพราะโดยธรรมชาติของหลักฐานเองเรียกร้องให้ต้องตัดสินตีความถูกผิดในทุกประเด็นอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ผมเขียนผมได้พยายามยึดติดอยู่กับหลักฐานข้อเท็จจริงให้มากที่สุดพยายามให้ความเป็นธรรมแม้กับผู้ที่เห็นได้ชัดว่าได้ทำผิดในเหตุการณ์นั้นด้วยการฟังข้ออ้างของพวกเขาอย่างเต็มที่และที่สำคัญผมจะกล่าวโทษ ไม่ใช่บนบรรทัดฐานของอุดมการณ์ส่วนตัวของผมแต่บนบรรทัดฐานของกฎหมายที่ผู้ทำผิดอ้างว่ายึดมั่นอยู่เองโดยจุดยืนดังกล่าวเหตุการณ์บุคคลและเรื่องราวในอดีตจึงถูกนำกลับมาอธิบายใหม่ไม่ใช่มุมมองของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแต่เป็นมุมมองของนักวิชาการที่ต้องการสแสวงหาความจริงข้อคิดข้อเขียนของสมศักดิ์ จึงทำให้หลายฝ่ายต้องตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่าความคิดความเชื่อที่เคยรับรู้กันมาเป็นเวลาย,ยาวนานจะถูกท้าทายด้วยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์แจกแจงใหม่ยังไม่เข้าใครออกใครไม่ใช่เพื่อการจับผิดและไม่ใช่เพื่อการฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่เพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ใช้ข้อมูลเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตอนหรือกลุ่มของตอนเพื่อสร้างมายาคติทางประวัติศาสตร์ลวงตาคนร่วมยุคสมัยหรือคนรุ่นต่อมาให้ยอมรับเหตุการณ์อย่างผิดผิดและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการปรามผู้ที่กำลังมีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ในขณะนี้ให้ตระหนักว่าความลับทั้งหลายไม่มีในโลกการใส่ร้ายป้ายสีและการช่วยโอกาสจากอำนาจในวันนี้ อาจทำได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ประจักษ์พยานทั้งหลายที่ยังคงอยู่นั้นจะไม่พ้นการตรวจสอบจากนักวิชาการที่ไม่ยอมให้สังคมไทยสรุปอะไรแบบส่งเดชหรือเป็นประโยชน์ต่อตนและพวกพ้องอีกต่อไปข้อเขียนของสมศักดิ์ทั้ง14เรื่องนี้เป็นผลงานค้นคว้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ1ิปีเคยใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย การเข้าสู่รัฐประชาชาติจนถึงปัจจุบันของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วอีกทั้งยังเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ถึง2544ประวัติการตีพิมพ์เผยแพร่นั้นได้แจ้งไว้ในท้ายเล่มสำนักพิมพ์เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านก็คงได้ติดตามผลงานบางส่วนมาแล้ว การนำผลงานของสมศักดิ์มาตีพิมพ์รวมเล่มก็เพื่อรวบรวมข้อเขียนที่กระจัดกระจายตามสิ่งพิมพ์ต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันและจัดประเด็นตามเนื้อหาที่เขียนถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และจัดประเด็นตามเนื้อหาที่เขียนถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสต,าาตาร,รตศศ์อันได้แก่ส่วนที่1จาก2475ถึง14ตุลาส่วนที่สองตุลาส่วนที่ส 6ตุลาผู้อ่านจะสามารถทำความเข้าใจข้อเขียนโดยเรียงลำดับตามกลุ่มของเหตุการณ์และตามช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ประโยชน์ที่ได้จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของสมศักดิ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือคุณอุปการต่อวงการวิชาการประวัติศาสตร์เพราะเป็นตัวอย่างของผลงานที่เคร่งครัดต่อระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ สมสั่งให้ความเคารพต่อหลักฐานและจะไม่สรุปอะไรหากสิ่งนั้นไม่ยืนอยู่บนหลักฐานและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ประโยชน์ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือผลงานเหล่านี้ทำให้สังคมหันมาชุดคิดได้ว่ายัางมีเรื่องราวเหตุการณ์และประเด็นปัญหาในอดีตอีกมากมายที่ไม่ได้เป็นไปอย่างสังคมไทยเชื่อและยอมรับหากมีการศึกษาค้นคว้าหลักฐานอย่างจริงจังสำนักพิมพ์เชื่อว่า เราจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของสังคมไทยขึ้นได้เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ที่สมศักดิ์พึงสร้างด้วยผลงานอันเกิดจากสติปัญญาและความเพียรพยายามของเขาสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ด้วยความเคารพผู้เขียนอย่างยิ่งจึงคงไว้ซึ่งความคิดตลอดจนวิธีการนำเสนอเรื่องของผู้เขียนอย่างเต็มที่จึงใครขอเรียนผู้อ่านไว้ณที่นี้ว่าเนื้อหาสาระคำทุกคำ เครื่องหมายวักตอนทุกแห่งและภาพประกอบที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดและเทคนิควิธีที่ผู้เขียนนามาใช้เพื่อสื่อความหมายการจะเข้าถึงความคิดและตัวตนของดรสมศักดิ์เจียมธีรศกุลผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่พึ่งสร้างเล่มนี้จึงจำเป็นจะต้องเข้าใจกลวิธีอันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้เขียนนี้ด้วยในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์ขอขอบคุณอย่างยิ่ง แก่คุณสมรักสุรีฉายที่สนับสนุนเงินทุนสำรองในการจัดพิมพ์ทำให้ประวัติศาสตร์ที่พึ่งสร้างปรากฏเป็นรูปเล่มขึ้นได้ไทายที่สุดนี้สำนักพิมพ์ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมชำระประวัติศาสตร์6ตุลาเพื่อที่สังคมไทยจะได้รับแง่มุมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์6ตุลาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางและหากความจริงที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น และบิดเบือนมาตลอดเวลา25ปีได้รับการเปิดเผยและสังคมไทยกล้าหาญพอที่จะยอมรับได้ก็ถือว่าสังคมไทยได้ผ่านการทดสอบและยกระดับไปสู่สังคมอรารยะได้อย่างแท้จริงสำนักพิมพ์6ตุลาลำลึกคำนำผู้เขียนบทความที่รวบรวมไว้ในที่นี้ผมได้เขียนขึ้น และได้รับการตีพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจเนชั่นสุดสัปดาห์และมัติชนระหว่างปี2539ถึง2544ยกเป็นเรื่องความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของปรีดีพนมยงค์ซึ่งตีพิมพ์ในผู้จัดการรายวันเมื่อปี2536ผมได้จัดบทความเหล่านี้ออกเป็น3กลุ่มตามลำดับก่อนหลังของช่วงประวัติศาสตร์ที่บทความกล่าวถึง คือจาก2,475ถึง14ตุลา14ตุลาและ6ตุลาและในแต่ละกลุ่มก็พยายามเรียงลำดับบทความตามลำดับก่อนหลังของเหตุการณ์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์หลวมๆเพราะในความเป็นจริงเกือบทุกบทความพลาดพิงถึงหลายเหตุการณ์ที่ต่างยุคต่างสมัยไปพร้อมๆกันบทความเหล่านี้ส่วนใหญ่เขียนขึ้นเป็นตอนๆ ในลักษณะเร่งรีบให้ทันกับกำหนดเวลาเดทไลน์ประจำสัปดาห์จึงจำต้องพยายามทำให้แต่ละตอนมีลักษณะจบในตัวระดับหนึ่งซึ่งบางครั้งอาจหมายถึงการบีบประเด็นที่เขียนให้พอดีกับพื้นที่ของแต่ละสัปดาห์บางครั้งจำเป็นต้องพูดซ้ำหรือสรุปประเด็นที่พูดไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่สำคัญคือการไม่มีเวลาสำหรับทบทวนแก้ไขอย,อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีข้อจำกัดในด้านภาษาที่ใช้ซึ่งต้องคำนึงถึงผู้อ่านหนังสือพิมพ์วงกว้างควรกล่าวด้วยว่าในการตีพิมพ์นั้นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์แต่ละฉบับบางครั้งจะตัดหรือแก้ไขคำหรือข้อความบางส่วนที่สำคัญคือมักจะจัดเรียงย่อหน้าวรรคตอนและการเน้นคำใหม่ในการรวบรวมครั้งนี้ผมได้อ่านทบทวนทุกบทความจากต้นฉบับของตัวเอง ยกเว้นบางบทความที่ต้นฉบับหายต้องอาศัยที่ตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์และได้ทำการแก้ไขคำหรือข้อความบางตอนในบางบทความที่พบว่าผิดในแง่ตัวสะกดหรือข้อเท็จจริงหรือไม่ดีพอในแง่สำนวนในระหว่างการเขียนบทความเหล่านี้บางบทและในการรวบรวมตีพิมพ์ใหม่ในเล่มนี้ผมได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลความเห็นคำวิจารณ์ หรือกําลังใจจากท่านเหล่านี้คือเกษียนเตชะพีระชนิดาชิดบัณฑิตทิพวารเจีรสกุลธนาพลอิวสกุลประจักษ์ก้องกิรติพวงทองรุ่งสวัสดิทรัพย์และอรนงทิพพิมนผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงมานาที่นี้โดยเฉพาะธนาพลที่คอยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดประจักษ์ช่วยแนะนำเอกสารสำคัญบางชิ้นสำหรับการเขียนบทความบางบทและได้รวมเขียนบทความเรื่องพระราชหัตถทะเลขาสระราชราชการที่เจ็ดทางยังอนุญาตให้ผมนำมาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ขอขอบคุณคุณสุธิชยัยยิ้มประเสริฐที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ขอบคุณประชาสุวิรนน เพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยสวนกุหลาบยุวชนสยามธรรมศาสตร์ที่ช่วยออกแบบปกให้อย่างดีเยี่ยมทั้งยังอนุญาตให้นำกระตูนรากากับราณีมาตีพิมพ์ในเล่มและเสนอชื่อหนังสือให้ประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างเป็นคำและชื่อบทบรรณาธิการของสุพจน์แจ้งเร็วเพื่อนเก่าของเราคนหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมปีที่21ฉบับที่1พฤศจิกายน2 5 4 2 ขอขอบคุณสุพจน์ที่อนุญาตให้ยืมมาใช้ในที่นี้ได้เนื้อสิ่งอื่นใดหนังสือเล่มนี้และชีวิตของผู้เขียนเป็นนีบุญคุณมิตรร่วมรบ6ตุลาบรรดาเยาวชนชายหญิงแห่งขบวนการนักศึกษาสมัย2519ที่อุทิศตนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบก,การปกครองแบบใหม่ความพยายามของคนบางกลุ่มที่จะหยุดยั้งการต่อสู้นี้ นำไปสู่รุ่งอรุณแห่งชะตากรรมของวันผุดแรกของเดือนตุลาคมเมื่อ25ปีก่อนมิตรรวมรบเหล่านี้จำนวนมากไม่สามารถรอดจากการโจมตีในเช้าวันนั้นได้ผมไม่มีความสามารถทิเศษอะไรนอกจากจะพอขีดเขียนได้บ้างขออาศัยสิ่งนี้เป็นความพยายามเล็กๆในการใช้หนี้อันมหาศาลนั้นส่วนที่หนึ่ง จาก2,475ถึง14ตุลาความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของปรีดีพนมยงค์ระหว่างสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม2,475ตามปฏิทินเก่าหรือ2,476ตามปฏิทินปัจจุบันปรีดีพนมยงค์หรือที่รู้จักกันในบรรดาศักขณะนั้นว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้เสนอเอกสารเข้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติที่เขาร่างขึ้น ต่อสมาชิกคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองทอี่รู้จักกันในนามคณะราษฎรและรัฐบาลผลสะเทือนของเอกสารฉบับนี้ใหญ่หลวงยิ่งมันได้นำไปสู่ความแตกแยกจากกันระหว่างสามผู้ก่อการที่เป็นนายทหารอาวุโสพระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิ์และพระประสานกับที่เหลือของคณะราษฎรระหว่างคณะราษฎรกับคุณนางอาวุโสที่รับเชิญมาร่วมรัฐบาล พระยามโนกับพวกและระหว่างคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นจากเขาโครงการเศรษฐกิจของปรีดีนำไปสู่การปิดสภาเมษายน2476การรัฐประหารมิถุนายน2476การกรบฏโดยใช้กำลังตุลาคม2476และในที่สุดการสละราชสมบัติของรัชกาลที่เ มีนาคม2,477คนสะเทือนที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งซึ่งนักเรียนประวัติศาสตร์ทั่วไปมักจะมองข้ามคือวิกิตการเข้าโครงการเศรษฐกิจ ยุติลงด้วยการที่บทบาทของพลเรือนในคณะราษฎรและในระบอบใหม่โดยทั่วไปลดลงและบทบาทของทหารเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากพลเรือนเป็นทหารสัดส่วนของทหารในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทสองก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละยีในปี2475เป็น61.6ในการแต่งตั้งเดือนพฤศจิกายน2476 บรรดาผลเรือนที่เคยสนับสนุนเข้าโครงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่ขยันคันแข็งกระตือรือร้นที่สุดในหมู่ผู้นำใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองลดลงหรือถูกลดบทบาทลงไป ความสำคัญของสภาพการที่ว่านี้ก็คือเมื่อคณะราษฎรหยึดอำนาจสำเร็จในเดือนมิถุนายน2475นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะวางราฐฐานให้แก่การเมืองแบบรัฐสภาที่มีเสถียรภาพที่มีการเลือกตั้งและที่พลเรือนมีบทบาทนำ เนื่องจากถ้าไม่นับความขัดแย้งที่มีต่อเขาโครงแล้วโดยแท้ที่จริงหาได้มีความขัดแย้งในลักษณะที่สำคัญระหว่างผู้ก่อการด้วยกันเองและระหว่างผู้ก่อการกับคุณนางอาุโสกับพระปกเกล้าแต่อย่างใดผู้ดีอย่างหนึ่งก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างแนวร่วมที่กว้างขวางที่สุด บอนเนสคอร์ริชันในหมู่ผู้นำอิลิทไทยในขณะนั้นเพื่อวางรากฐานให้แก่ระบอบรัฐสภาประชาธิปไตยวิกฤตการณ์อันเกิดจากเขาโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของปรีดีทำให้ความเป็นไปได้นี้หมดไปเป็นความจริงที่ว่าส่วนสำคัญของวิกฤตการณ์นั้นก็คือการที่พระยามโ,มโนกับพวกปิศภาและพระองค์เจ้าบาวรเดชก่อกบฏซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ในกรณีแรกนั้นควรรำลึกด้วยว่าพระยาพาหลกับหลวงพิบูรณ์ได้รวมเซ็นชื่อให้ปิดสภาคือรวมทำผิดกฎหมายด้วยและก็เป็นความจริงที่ว่าปรีดีไม่ว่าในฐานาระราษฎรหรือผู้นำรัฐบาลคนหนึ่งมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเสนอความคิดเห็นและแผนการทางเศรษฐกิจของตนได้ แต่ถ้าอภิบายถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นวิจารณญาณทางการเมือง political judgment ของปีดีแล้วขอสรุปก็ควรเป็นว่าปรีดีได้ทำความผิดพลาดทางการเมืองครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวเช่นนี้ไม่เพียงแต่ด้วยเหตุผลที่ว่านอกจากปรีดีเองแล้วไม่มีใครในหมู่คณะผู้ก่อการคนสำคัญสำคัญด้วยกันที่เข้าใจหรือเห็นด้วยโดยแท้จริงกับเขาโครงเลย รีดีดควรจะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดวิกฤตการและกำจัดการเสนอความคิดเห็นทางเศรษฐกิจของตนในลักษณะที่เป็นการให้การศึกษามากกว่าในลักษณะที่เป็นการผลักดันให้เป็นมติปฏิบัติ ที่สำคัญกว่านั้นก็คือข้อเสนอในเราวโครงการเศรษฐกิจไม่เพียงแต่เป็นหลักการที่ปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นหากยังไม่สมควรปฏิบัติด,ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะที่อาจเรียกตามภาษาสมัยใหม่ได้ว่าซ้ายจัดปรีดีได้ยืนกรานว่าเขาโครงของตนดำเนินวิธีละมอมอาศัยการร่วมมือระหว่างคนมั่งมีและคนจนและไม่ประหัดประหารคนมั่งมี ถ้าหากพวกคอมมวนิสม์มาอ่านก็จะติเตียนมากว่ายังรับรองพวกมั่งมีให้มีอยู่นักวิชาการชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งศึกษาเคราโครงกล่าวว่าปรีดีเป็นนักปฏิรูปไม่ใช่นักปฏิวัติเนื่องจากไม่ได้ใช้ทฤษฎีการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในเอกสารนั้นจริงอยู่เป้าหมายหลักของเคราโครงไม่ได้อยู่ที่คนมั่งมี คนเหล่านี้จะอยู่ในพวกที่เคราโครงระบุวา่ามีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตของเขาได้ตลอดแม้ยามเจ็บป่วยหรือชราภาพซึ่งทำให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นคนงานของรัฐหรือที่ปรีดีใช้คำที่ชวนให้ค่้ยเขวได้ง่ายวา่าคาราชการพวกเขาสามารถใช้ชีวิตตามปกติแบบกระดุมพีของตนต่อไป อย่างไรก็ตามเราไม่ควรที่จะให้ด้านที่มีลักษณะประนีประนอมหรืออ่อนซอฟ์ของโครงการซึ่งปีดีมักจะนำมาใช้ตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ดังกล่าวนี้บทบังด้านที่สำคัญยิ่งกว่าอีกด้านหนึ่งของเอกสารนั้นและมีลักษณะซ้ายอย่างยิ่งยวดนั่นก็คือนโยบายต่อชาวนาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่แท้จริงของเขาโครงและในประเด็นนี้นี่แหละที่อาจกล่าวได้ว่า ปรีดีมีลักษณะซ้ายเสียยิ่งกว่าพวกบอลเซวิคในรัเสเซียก่อนสมัยสตาลินดังจะได้แสดงให้เห็นต่อไปข้างหน้าหัวใจสำคัญที่สุดเคา้าโครงคือการทำให้ชาวนารวมหมู่โดยการบังคับ f o r ์ e d c o l l e c t i v i z a t i o n ปรีดีเสนอให้รัฐบาลใช้อำนาจบังคับซื้อที่ดินทำกินทั้งหมดของชาวนามาเป็นของรัฐ ชาวนาสามารถมีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลได้เฉพาะที่ตั้งบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นและเมื่อที่ดินทำกินกลายเป็นของรัฐแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นคนงานของรัฐไปด้วยในที่ประชุมกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาข้อหาคอมมิวนิสต์ที่มีต่อปรีดีเมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2 4 7 6คือเกือบหนึ่งปีหลังการเสนอเข้าโครงครั้งแรก ปรีดีได้ยืนยันว่าตนมีความเลื่อมใสในทรัพย์สินเอกชนและไม่คิดบังคับจ้างแรงงานมาแต่ไหนแต่ไรข้อความนี้เป็นการชวนให้ควยเขวได้มิสแลนนิงเนื้อหาของเขาโครงระบุอย่างชัดเจนให้อำนาจรัฐบาลซื้อที่ดินทำกินของราษฎรคือชาวนาเป็นของรัฐโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินนั่นเองดูได้ในหัวข้อที่ดินชนิดใดบ้างที่รัฐบาลต้องซื้อกลับ ในหมวดที่5บทที่1ของเข้าโครงและในมาตรา4หมวดที่1ว่าด้วยการซื้อที่ดินในเอกสารเคราร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจที่ปรีดีร่างขึ้นเพื่อประกอบกับเข้าโครงผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินนโยบายตามเข้าโครงก็คือการทำลายกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรกรรมทั่วประเทศในที่ประชุมกรรมธิการพิจารณาเค้าโครง ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2,475หม่อมเจ้าสกลวันกอนวรวันได้ทักท้วงว่าอยากให้เคารพในกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลให้มากปรีดีโต้ว่าเขาโครงเคารพในกรรมสิทธิ์เอกชนแต่ตัวอย่างกรรมสิทธิ์เอกชนที่ปรีดียกมาอ้างนั้นมีเฉพาะที่อยู่อาศัยไม่รวมที่ดินทำกินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตในความเป็นจริงแล้วปรีดีได้อุทิศตอนหนึ่งในเขาโครง โมตีความรักในที่ดินของชาวนาและผู้สนับสนุนความรักนั้นดูหมวดที่5บทที่หนึ่งในเอกสารนั้นนอกจากนี้ปรีดีเองได้ยอมรับในระหว่างการประชุมครั้งเดียวกันถึงลักษณะบังคับของข้อเสนอของตนการออกกฎหมายบังคับซื้อนั้นเพื่อป้องกันคนเกเรและหน่วงไม่ขายหรือเกี่ยงเอาราคาแพงเท่านั้นควรสังเกตด้วยว่าสิ่งที่ปรีดีเรียกว่าซื้อนั้น ในพางปฏิบัติเฉพาะหน้าไม่แตกต่างจากการรีบเท่าใดนักเนื่องจากชาวนาได้รับค่าตอบแทนเป็นพันธบัตรไม่ใช่เงินที่ปรีดีกล่าวในภายหลังว่าไม่เคยคิดบังคับจ้างแรงงานมาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ตรงกับที่เสนอไว้เองในคร้าโครงซึ่งระบุให้ราษฎรทุกคนต้องเป็นคนงานของรัฐ ยกเว้นแต่ราษฎรคนใดจะพิสูจน์ให้รัฐพอใจว่าตนสามารถเลี้ยงตนเองและบุตรหลานได้แม้ในยามป่วยและชราในทางปฏิบัติชาวนาส่วนใหญ่ที่สุดจะไม่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นที่จริงปรีดีได้เสนอไว้ตั้งแต่ปี2474ในคำบรรยายกฎหมายการปกครองว่าการจัดตั้งสหกรณ์นั้นในระยะแรกทีราษฎรยังไม่มีการศึกษาพอก็ให้ใช้การบังคับ แล้วว่าสำหรับในกรณีประเทศสยามถ้ารัฐจะจัดการเศรษฐกิจก็คงไม่สามารถรอความยินยอมพร้อมใจของราษฎรแต่ต้องใช้วิธีเกณฑ์ราษฎรมาทำงานแต่จ่ายเงินเดือนให้ซึ่งไม่ใช่การจ้างงานตามสัญญาตามปกติแนวโน้มแบบอำนาจนิยม authoritarianism เช่นนี้มีให้เห็นในตัวเขาโครงเองที่ว่าเวลานี้ราษฎรยังหลงเชื่อในวิธีโบราณ แม้ผู้ชำนาญการกสิกรรมจะพร่ำสอนก็ต้องกินเวลานานเมื่อรัฐบาลเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจเองรัฐบาลอาจกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ราษฎรซึ่งเป็นลูกจ้างของรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามเวลานี้แม้ผู้ชำนาญจะพร่ำสอนซักเท่าใดเท่าใดราษฎรก็ไม่ใคร่เชื่อเพราะนิยมอยู่แต่ในแบบโบราณไม่เบิกหูเบิกตาพูดอีกอย่างก็คือมีแต่รัฐและเอ็กซ์เพรสเท่านั้น ที่รู้ดีที่สุดว่าควรทำอะไรอย่างไรถ้าปล่อยให้เป็นไปเองแล้วราษฎรชาวนาก็จะปล่อยให้เวลาว่างไปปล่าๆถึง6เดือนต่อปีในการอภิปรายเมื่อเดือนมีนาคม2475ปรีดีอ้างว่าคนของเราเวลานี้เปรียบเสมือนเด็กรัฐบาลต้องนำโดยบังคับในทางตรงหรือทางอ้อมนายทวีบุญยเกตผู้สนับสนุนเข้าโครงอย่างแข็งขันก็กล่าวว่า การบังคับให้คนที่เกิดทุกได้ยากให้มีความสุขคาพเจ้าไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรความซ้ายจัดของเขาโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของปรีดีนั้นจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับความเป็นไปของรัเสเซียภายใต้พักบอบเซวิก ก่อนที่สตาลินจะดำเนินโครงการ Forded Collectivization ในปี1929 2472นั้นกเกษตรกรรมของรัเสเซียส่วนมากอยู่ภายใต้ระบบการถือครองที่นาขนาดย่อม Small Holding ของชาวนาแม้กระทั่งปี1928พื้นที่การทำกรเกษตรร้อยละ97.8ก็ยังอยู่ในมือของชาวนาปัจเจกชนมีเพียงร้อยละ1.2ที่อยู่ภายใต้ฟาร์มรวม Collective Farms และเพียงร้อยละ1.6ภายใต้ฟาร์มของรัฐ s สเตทฟาร m มแม้แต่ในช่วงที่เรียกกันว่า War c o m มม n i นิซ9ม8ถึง1,921การเกษตรแบบสหกรณ์และแบบรวมหมู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยและมีความสำคัญไม่มาก พรรคบอลเซลิกก่อนสมัยสตาลินมีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรรมเป็นแบบรวมหมู่ก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็แต่โดยความสมัครใจของชาวนาเองแม้แต่ปีกซ้ายของพรรคก็ไม่เคยคิดว่าจะให้ชาวนารวมหมู่อย่างสมบูรณ์ในรัเสเซียได้จนเมื่อสตาลินขึ้นสู่อำนาจจึงได้บังคับเอาชาวนากว่าครึง่งเข้ามาอยู่ในฟาร์มรวมภายในปีเดียวเป็นเรื่องไงรนี ที่ว่าหลักนโยบายของสากลที่3าคอมมิวนทอร์ที่คณะกรรมาการของสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้มาเป็นบรรทัดฐานตัดสินข้อหาคอมมิวนิสต์ต่อปรีดีนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับชาวนายยังซ้ายน้อยกว่าสิ่งที่ปรีดีเสนอไว้ในเขาโครงเสียอีกนโยบายของคอมิวนทอร์ที่ว่านั้นร่างโดยบุคารินซึ่งเป็นปีกขวาในพรรคบอลเซวิก ให้หลักประกันแก่การดำรงอยู่ของระบบการถือครองที่ดินขนาดย่อมของชาวนาะและระบุอย่างชัดเจนว่ากระบวนการทำให้ปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐ n a t u r a l i z a t i o n นั้นจะต้องไม่รวมถึงชาวนาะเป็นเรื่องไอรนอนีกเช่นกันที่ก่อนจะถึงแก่กรรมไม่นานในการวิวาทะกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคอท ีดได้ย้ำความสำคัญของฐานะที่เป็นอิสระและการมีเสรีภาพส่วนบุคคลของชาวนาไทยรัชกาลที่เจ็ดสละราชราชสำนักการแอนต้คอมมิวนิสต์และ14ตุลาวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ตามปฏิทินเก่าคือปี2478 ตามปฏิทินปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่เจ็ดแห่งราชวงศ์จัก,กรีได้ลงพระประมาพิไธยในพระราชหัตถเลขาประกาศสละราชสมบัติจากบ้านพักในประเทศอังกฤษที่ทรงลี้ภัยพระองค์เองไปพำนักในขณะนั้นการสละราชสมบัติ นับเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในห่วงโซ่ของเหตุการณ์ในวิกฤตตการการเมืองที่เริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นอันเนื่องมาจากเข้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมปรีดีพนมยงพระราชหัตทะเลขาสลาราชสมบัติซึ่งมีความยาวเพียงไม่กี่หน้านั่นเองที่กลายเป็นเอกสารคลาสสิกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ชิ้นหนึ่ง ข้อความส -4 บรรทัดในตอนท้ายของพระราชหัตทะเลขาที่ว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรได้กลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอันที่จริง สามารถกล่าวได้วันนี้เป็นหนึ่งในสองข้อความทางการเมืองที่รู้จักกันดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่อีกหนึ่งคือเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพลังทางการเมืองของข้อความนี้ได้ถึงจุดสุดยอดในอีก38ปีให้หลังในเช้าวันที่6ตุลาคม2516เมื่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูนนำโดยธีรยุทธ์บุญมีได้เดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูนไปตามท้องถนนในกรุงเทพที่นาปกของจุลสารเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเดินแจกไปด้วยคือข้อความนี้ตีพิมพ์อย่างเด่นชัดด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำด้วยลายเส้นเรียนแบบลายมือโบราณเน้นย้ำการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสถาบันแบบจารีตโดยการทำเช่นนี้สาร ที่เทียรยุทธ์กับพวกสื่อออกไปโดยไม่มีการประกาศคือบัดนี้พวกเขาจะขอทวงเอาสิ่งที่มีคนแย่งชิงไปจากพระมหากษัตริย์อย่างไม่ชอบธรรมอย่างชิงสุกก่อนหามตามที่ปัญญาชนจำนวนมากสมัยนั้นมองการปฏิวัติ2475คืนมาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นผู้ที่พวกเขากำลังทวงรัฐบาลทหารในปี2516 ก็คือผู้สืบทอดการแย่งชิงนั้นคือลูกหลานของผู้ก่อการ2475หรือในทางกลับกันผู้ก่อการ2475ก็คือบรรพบุรุษของรัฐบาลทหาร2516ในทางเทคนิคคำว่าทรราชที่ใช้เรียกผู้นำรัฐบาลในสมัยนั้นผมกำลังพูดถึงคำไทยไม่ใช้ไทแรนส์มีคำแปลที่เป็นด้านกลับของคำว่ามหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐในระหว่างการเดินขบวน14ตุลามีบางคนไปเขียนข้อความใต้พระบรมฉมายาลักษณ์ที่ถูกอัญเชิญมานำหน้าขบวนว่าขอพระราชทา,านพระบรมราชาอนุญ,ญาตปราบทรราชในความหมายหนึ่งเหตุการณ์14ตุลาคือการที่ราษฎรโดยการนำของนักศึกษาไปชิงเอาพระราชออำนาจนั้นมาถวายคืนได้สำเร็จเพราะหลังเหตุการณ์ทั้งนายกรัฐมนตรี นายสัญญาธรรมศักดิ์คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติสภาสนามมาล้วนแต่เป็นสิ่งพระราชทานอำนาจในการแต่งตั้งเสนาบดีทั้งปวงที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แต่เดิมได้กลับเป็นของพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงอีกเป็นครั้งแรกนับแต่ปี2475และจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นแม้แต่6ตุลา2519ก็ไม่ใช่ในความเป็นจริง การสระราชของรัชกาลที่7ที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา14ตุลาต่อสู้กับรัฐบาลทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแต่อย่างใดไม่แม้แต่ในความหมายแคบที่เป็นการแอนตี้เผด็จการทหารด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้ดังได้กล่าวไปแล้วในข้างตน้น ต้องนับเป็นเหตุการณ์สุดท้ายของบรรดาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่มาจากการเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของปรีดีในปี2476แผนเศรษฐกิจของปรีดีนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นมาร์กซิสคอมมิวนิสต์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแผนดังกล่าวไม่ซ้ายหรือไม่รุนแรงแบบที่พวกมาร์กซิสคอมมิวนิสต์เป็นที่รู้จักกันในทางตรงกันข้าม ด้วยเหตุที่ไม่ได้เป็นมาร์กซิสคอมมิวนิสนี่เองที่แผนของปรีดีมีความซ้าและรุนแรงเป็นพิเศษนั่นคือการเสนอให้บังคับชาวนาแบบรวมหมู่ f o r e s t c o l l e c t i v i z a t i o n และการยกเลิกกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดินของพวกเขาทั้งหมดซึ่งไม่มีมาร์กซิสคอมมิวนิสต์ที่ไหนในโลกในขนาดนั้นเสนอกันนี่เป็นเรื่องกับตาลปัดอย่างหนึ่งของวิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นจากแผนเศษรษฐกิจของปรีดี เรื่องกลับตลปัดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือแม้เขาโครงเศรษฐกิจของปลีดีจะไม่ใช่มาร์กซิสแต่ผลสะเทือนที่เกิดจากการเสนอเข้าโครงกลับมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อพัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์ไทยในความเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของขบวนการแอนต้คอมมิวนิสต์ของประเทศสยามขณะที่คอมมิวนิสต์ตัวจริง คือบรรดาสหายชาวจีนและเวียดนามได้ปฏิบัติงานในประเทศนี้เป็นเวลาหลายปีก่อนหน้าเขาโครงพวกเขาอยู่ในสถานะชายขอบของการเมืองกระแสหลักมาเกินกว่าที่จะกระตุนให้เกิดการตอบโต้อย่างเฉียบขาดจากอำนาจรัฐซึ่งมักถือว่าพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญญายชนกลุ่มน้อยเขาโครงการเศรษฐกิจของปรีดีไม่เพียงนำมาซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ฉบับแรกและกฎหมายแบบเดียวกันอีกหลายฉบับ แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมทางการเมืองบางอย่างที่จะกลายเป็นแบบฉบับของการรณรงค์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ตลอดระยะครึ่งศตวตรรษต่อมาประการแรกที่สุดคือบทบาทที่โดดเด่นของราชสำนักพระมหากษัตริย์สมาชิกในพระราชวงศ์และผู้ใกล้ชิดแม้ว่าฝ่ายต่อต้านเขาโครงการของปรีดีหรือคอมมิวนิสต์จะมาจากหลายส่วนแต่ราชสำนักคือส่วนที่มีบทบาทแข็งขันที่สุดนี่เป็นความจริงนะับตั้งแต่นั้นมา จนถึงต้นทศวรรษ1,980อันเป็นยุคสิ้นสุดของขบวนการคอมมิวนิสต์ในไทยยิ่งกว่านั้นการแอนตี้คอมมิวนิสต์ของราชสำนักโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆจะมีลักษณะเด่นที่คงเส้นคงวาและไม่หยุดหย่อนมากกว่าการคัดค้านเข้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดีโดยพระยาทรงสุรเดชและการรณรงค์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ของจอพลปและสริ์ในเวลาต่อมา มักปะป,ปนอยู่กับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของพวกเขากับกลุ่มปกครองอื่นพระยาทรงกับปรีดีและหลวงพิบูลจอมพลปอกับปรีดีสริดกับจอมพลปอซึ่งบางครั้งถึงกับนำไปสู่การที่สองคนหลังจอมพลปอกับสริดหันมาจีบคอมมิวนิสต์เสียเองด้วยซ้ำพระมหากษัตริย์พระปกเก้าและราชการที่เก้าและบรรดาผู้ใกล้ชิดอาจจะเป็นความที่อยู่เหนือการเมืองของพระองค์ มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเป็นตัวตน e m b o d i s สเมของอุดมการหลักที่แอนตี้คอมมิวนแบบบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนมากกว่าประการที่2ระหว่างวิกฤตการคร้าโครงเศรษฐกิจแม้ว่าปรีดีจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลากเส้นแบ่งระหว่างสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์และยืนการานว่าเขาเสนอสิ่งแรกไม่ใช่สิ่งหลังในใสายตาของราชสำนัก ไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเกือบ40ปีต่อมาเซนีปราโมทนักการเมืองนิยมเจ้าคนสำคัญกล่าวว่าเราไม่เคยเลิกสงสัยได้เลยว่าปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายหลังจากปรีดีจำนวนมากก็พยายามยืนยันแบบเดียวกันแต่ไร้ผลคำขวัญอันอื้อเฉาของฝ่ายขวากลางทศวรรษ1970ที่ว่าสังคมนิยมทุกชนิดคือคอมมิวนิสต์นั่นเอง มีต้นตำรับมาจากพระบรมราชวินิจัยเข้าโครงการเศรษฐกิจของพระปกเก้านั่นเองประการสุดท้ายสำหรับราชสำนักคอมมิวนิสต์เป็นอันตร,รายไม่ใช่ต่อรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภายิ่งไม่ต้องพูดถึงต่อประชาธิปไตยมากเท่ากับต่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เองอันตรายของคอมมิวนิสต์เท่ากับอันตร,รายของสาธารณารัฐนิยม republicanism เพราะหลัง2,475เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีกลุ่มการเมืองอื่นใดที่จะเสนอให้ล้มเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นับจากข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์จะเดินคู่ไปด้วยกันจนบรรลุจุดจุดยอดในกรณีนองเลือด6ตุลาคม2519ความกลัวคอมมิวนิสต์ สาธารณารันิยมของราชสำนักที่ควบคู่กันไปนี้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในจดหมายและบันทึกส่วนพระองค์ที่พระปกเกล้าทรงมีถึงนายเจมส์แบสเตอร์ที่ปรึกษารัฐบาลไทยด้านการครั้งชาวอังกฤษในต้นเดือนสิงหาคม2476นี่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลพระยาพระหพนพลพยุหเสนาที่ขึ้นมามีอำนาจหลังจากรัฐประหาร20มิถุนายน2476 ไล่พระยามาโนปรกรณ์กับพวกออกไปแล้วกำลังพยายามขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนนำนายปรีดีพนมยงค์กลับประเทศปรีดีถูกพระยามาโนบีบให้ออกนอกประเทศหลังเกิดวิกฤตเข้าโครงการเศรษฐกิจตอนต้นปีและรับตำแหน่งในรัฐบาลอีกในทางเปิดเผยพระปกเกล้าทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตทั้งสองกรณีแต่ในจดหมายถึงแบสเตอร์ทรงแสดงความเชื่อว่า ปรีดีต้องการให้สยามกลายเป็นสาธารณารัฐส,สังคมนิยมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกำลังวางแผนที่จะทำลายพระราชวงศ์และหลอกล่อให้พระองค์เองสละราชสมบัติในทัศนะของพระองค์สมาชิกสายพลเรือนของคณะราษฎรยกย่องบูชาปรีดีอย่างหลับหูหลับตาชนชั้นที่ตื่นตัวทางการเมืองชนชั้นเดียวของสยามโน้มเอียงไปทางคอมมิวนิสต์ส่งกล่าวกับแบสเตอร์ขณะที่กองทัพ แม้ว่าจะทรงรักพักดีต่อราชบัลลังก์ก็ขาดหลักการและผู้นำที่เข้มแข็งปรีดีจึงเป็นผู้ควบคุมในทางเป็นจริงและใช้พยาผนาบังหน้าทรงแสดงความผิดหวังที่บรรดาผู้นิยมระบบกษัตริย์ต้าราจธรรมนูญ c o n s t i t u t i o n a l Monarchy ไม่ยอมทำอะไรพวกเขาพึงพอใจไปกับการปล่อยให้เป็นภาละของพระองค์และการแทรกแซงของต่างชาติที่จะปกป้องประเทศจากคอมมิวนิสต์ จะทรงตั้งข้อสังเกตว่าภัยอันแท้จริงของคอมมิวนิสต์อาจจะผลักดันให้คนพวกนี้ลงมือทำอะไรบางอย่างซึ่งบางทีคงจะสายเกินไปอันที่จริงการตรัดเตรียมกระบฏด้วยอาวุธกำลังดำเนินไปในขณนะนั้นจริงๆหลวงหอมรอนราชอดีตนายทหารมณฑลทหารบกที่1ในช่วงก่อน2475 เขากำลังตามเสด็จอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลในวันที่24มิถุนาและเป็นหนึ่งในผู้วางแผนกบฏเราให้ฟังในภายหลังว่าถึงเดือนกันยายน2476การเตรียมการกรบฏได้รวบรัดเข้าไปมากแล้วดูหลวงหอมรอมราชเมื่อขาพเจ้าก่อกบฏ2492นา62เพียง11วันหลังจากปรีดีเดินทางกลับสยาม การกรบฏก็เริ่มขึ้น11ตุลาคม2476นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนนาบดีกลาโหมพุทธศักราช2471-2474ถึงทหารหัวเมืองจำนวนหนึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพประโยคแรกสุดของคำขาดที่ฝ่ายกบฏยื่นต่อรัฐบาลเผยให้เห็นความกลัวคอมมิวนิสต์สาธารณารัฐนิยมของเขา รัฐบาลนี้ได้ปล่อยให้คนหมินพระบรมเดชานุภาพและนำหลวงประดิษฐ์มนุธรรมกลับมาดำเนินนโยบายคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันข้อเรียกร้องข้อแรกใน6ข้อของคำข,ขาดฉบับที่สองเรียกร้องให้รัฐบาลทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองชัวกันละประวสารเป็นความจริงที่ว่าฝ่ายกบฏใช้คำว่าพระมหากษัตริย์ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยประโยชน์ดังกล่าวทั้งประโยคและคำขาดทั้งฉบับให้น้ำหนักกับคำแรกมากกว่าคำหลังอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งกว่านั้นยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายกบฏหมายถึงรัฐธรรมนูญแบบไหนถ้าพวกเขายึดอำนาจสำเร็จหลวงหอมรอมราชเขียนไว้ในบันทึกความทรงจำของเขาว่าจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหมาะสมและถวายพระราชอำนาจแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการกรบฏถูกปราบปรามพ่ายแพ้ โดยทหารรัฐบาลที่นำโดยหลวงพิบูรณ์สงครามสมเดือนต่อมาพระปกเกล้าเสด็จออกนอกประเทศสุดท้ายไปพำนักที่อังกฤษโดยที่ยังทรงวิตกกังวลเรื่องภัยคอมมิวนิสต์สาธารณารัานิยมต่อไปปลายปี2477ทรงเริ่มใช้สิ่งที่ทรงบรรยายต่อเจมส์แบสเตอร์ว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของพระองค์ซึ่งได้ทรงใช้อย่างได้ผลมาหลายครั้งแล้วนั่นคือ การขู่ว่าจะสละราชเพื่อให้ได้ผลจริงๆทรงกล่าวกับแบสเตอร์พระองค์จะต้องสามารถหลีกไปพักในที่ซึ่งปลอดภัยบางแห่งถ้าทรงขู่สละราชในกรุงเทพจะได้ผลไม่ถึงครึง่งเมื่อได้รับคำขู่จะสละราชรัฐบาลก็ส่งผู้แทนคณะหนึ่งไปเจรจากับพระปกเกล้าที่อังกฤษสทรงรับสั่งกับคณะผู้แทนว่าความขัดแย้งหลักในขณะนั้นคือ ระหว่างพวกโซเชียลิสต์และแอนตีโซเชียลิสต์ดูถแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงสลาราชสมบัติโรงพิมพ์สีกรุง2478หน้า34ทรงใช้ทับศับพท์ภาษาอังกฤษก่อนหน้านั้นเคยรับสั่งกับแบสเตอร์ว่าการต่อสู้หลักคือการต่อต้านคอมมิวนิสต์ขอเรียกร้องอย่างเป็นทางการที่พระองค์ระบุในพระราชบันทึกสองฉบับแรกถึงรัฐบาล สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวคอมมิวนิสต์สาธารณารัฐนิยมอีกครั้งถแถลงการส่งสารราชสมบัติหน้า152ถึง153ทรงขีดเส้นใต้เองถ้าหากจะให้ฉันดำรงตำแหน่งต่อไปต้องขอให้ 1. เลิกความระแวงสงสยัย 2. ให้บุคคลต่างๆในรัฐบาล เลิกกล่าวร้ายทับถมการงานของพระราชวงศกรีและของรัฐบาลเก่าและขอให้ปราบปรามผู้ที่ดูถูกพระราชวงศกรีอย่างเข้มงวด 3. ต้องแสดงความเคารพนับถือในองค์พระมหากษัตริย์โดยชัดเจน 4. พยายามระงับความไม่สงบต่างๆโดยตัดต้นไฟซึ่งฉันเห็นว่ามีอยู่สองอย่างดังนี้ก็ความกลัวว่ารัฐบาล จะดำเนินโครงการเศรษฐกิจแบบโซเชียลลิสต์อย่างแรงก่อนหน้านั้นในระหว่างที่ทรงให้คณะผู้แทนเข้าเฝ้าในวันที่12ท่าธันวาคม2477พระปกเกล้าทรงแสดงความไม่พอพระทยัยเกี่ยวกับข้อเสนอของปรีดีและสิมวิระวัยยะในระหว่างการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญปี2475ที่ให้ผู้มีบรรดาศักดิ์ทั้งหลายถวายบรรดาศักดิ์คืน ทรงรับสั่งว่าที่เป็นมาแล้วมีผู้ซึ่งหันทางไปในทางพระบิกเป็นต้นว่าให้เลิกเรียนตาซึ่งในโมนาคีเขาต้องมีในการอภิปรายนั้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2475ปรีดีกล่าวว่าเขาได้เสนอเรื่องนี้ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆแต่ได้รับการคัดค้านอย่างมากจากพระยามโนปกรณ พระยามาโนยืนยันเรื่องที่ปีดีเล่าแล้วรวมกับพระยาศรีวิสารวาจาอภิปรายคัดค้านข้อเสนอนี้อย่างแข็งขันกล่าวว่าเป็นการกลักขะแม้แต่พระยาพหลก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับปรีดีเป็นการไม่ดีพระมหากษัตริย์อาจจะถือว่าเราจองหองในที่สุดนายซิมซึ่งเป็นผู้เสนอยติอย่างเป็นทางการยอมถอนยตินั้น หลังจากพระราชบันทึกสองฉบับแรกข้างต้นแล้วทรงมีพระราชบันทึกถึงรัชบาลอีกสองฉบับโดยที่ทรงเปลี่ยนข้อเรียกร้องไปที่ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอาจมองว่าเป็นการที่พระองค์ทรงพรยายามจะช่วงชิงป้องกันอันตร,รายของสาธารณารัฐนิยมลวงหน้าไม่ได้ทรงพูดถึงโซเชียลลิสต์โดยตรงอีก พระราชบันทึกทั้งสองของให้รัฐบาลแก้ไขรัชธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการเลือกผู้ที่จะเป็นสมาชิกแต่งตั้งของรัฐสภาที่เรียกกันว่าสมาชิกประเภทที่สองจำนวนครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมดและในการวีโต้กฎหมายที่ผ่านสภาแล้วเช่นในกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงทักท้วงพระราชบัญญัติฉบับใดลงมา สภาพู้แทนรัษฎรเป็นอันต้องยุบไปเองในคราวเดียวกันพระราชบันทึกสองฉบับหลังนี้ยังพยายามให้มีการเพิ่มบทบาททางการเมืองให้ข้าราชการของระบบเก่าก่อน2,475สมาชิกประเภทที่สองควรมีอายุเกิน35ปีและเคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงในรัฐบาลมาก่อนพวกเขาควรได้รับอนุญาตให้ตั้งพักการเมืองได้ในทางกลับกัน ข้าราชการประจำของกองทัพทั้งหมดต้องเลิกเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเท่ากับเป็นการหยุบเลิกรัฐบาลคณะราษฎรโดยปริยายเพราะสมาชิกคณะราษฎรส่วนใหญ่มาจากข้าราชการประจำโดยเฉพาะจากกองทัพเป็นธรรมดาที่ข้อเรียกร้องของพระปกเกล้าเหล่านี้รัฐบาลไม่สามารถยอมรับได้แต่ก็พยายามจะปฏิเสธไปอย่างสุภาพที่สุด ในการเรียกร้องให้แก้ไขรัชธรรมนูญในลักษณะนี้รัชการที่7ทรงเปลี่ยนท่าทีทางการเมืองของพระองค์ชนิด180องศายอย่างชัดเจนเพราะทรงเป็นเสมือนผู้ร่วมร่างรัชธรรมนูญฉบับท่านวาคม2475มาด้วยพระองค์เองในสมัยที่พระยามโนเป็นนายกรัฐมนตรีบันนี้ทรงอ้างว่าความจริงทรงไม่พอพระไทยรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่ทรงยอมให้ผ่านไปเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ไม่น่าเชื่อราชธรรมนูญฉบับธันวาคม2475ได้ฟื้นฟูพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์อย่างมากและขอเพียงให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ทรงว่ากล่าวได้พระมหากษัตริย์ก็จะทรงมีพระราชอำนาจที่เป็นจริงได้แน่นอนว่าในขณะที่คนอย่างพระยามโนเป็นนายกพระปกเก้าย่อมไม่ทรงต้องกังวล ไม่ใช่ตัวรัชธรรมนูนแต่คือการตกจากอำนาจไปของพระยามโนต่างหากที่เป็นสาเหตุทำให้พระองค์ทรง,งไม่สบายพระทัยอย่างกระทันหันยกตัวอย่างเช่นประเด็นการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทแต่งตั้งตรงข้ามกับความเข้าใจอย่างกว้างขวางในต้นทศวรรษ1970ว่าพระปกเกล้าทรงคัดค้านเชิงหลักการที่มีการแต่งตั้งสสถึงครึ่งสภา ซึ่งเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อน14ตุลาไม่พอใจอันเนื่องมาจากวิธีที่รัฐบาลทหารในสมัยพวกเขาเองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐอย่างคอร์รัปชันในความเป็นจริงเห็นได้จากพระราชบันทึกของพระองค์ว่าสิ่งที่ทรงต้องการไม่ใช่การยกเลิกสสแต่งตั้งแต่คืออำนาจที่จะทรงแต่งตั้งคนพวกนี้เองนี่เป็นข้อเรียกร้องที่เหมือนกับข้อเรียกร้องในคำขาดฉบับที่2ของพระองค์เจ้าบวรเดช การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่สองต้องถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกหากพระยามโนยังอยู่ในอำนาจปัญหารัฐธรรมนูญแบบนี้ก็จะไม่ถูกยิบยกขึ้นมาเลยดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบันทึกิฉบับที่4ในถแถลงการทรงสระราชสมบัติหน้า179ถึง180 ประเด็นที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนพระไทยของรัชการที่เจ็ดอย่างชัดเจนที่สุดคือเรื่องสิทธิ์ตั้งพักการเมืองซึ่งอีกเช่นกันเป็นประเด็นที่คนสมัยต้นทศวรรษ1970รู้สึกอย่างมากในเดือนมก,กราคม2475 2476ตามปฏิทินปัจจุบันลวงวิจิตวัฒการอดีตเลขานุกการสถานทูตไทยในปารีสพยายามตั้งพักการเมืองชื่อคณะชาติขึ้นเขาได้ปรึกษากับปรีดี และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายหลังผู้นำรัฐบาลคนอื่นรวมทั้งพระยามโนก็สนับสนุนอย่างไรก็ตามเมื่อพระยามโนนำเรื่องนี้ขึ้นทูลกล่าวขอคำปรึกษาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าส่งมีหนังสือถึงพระยามโนเมื่อวันที่3 1มกราคมว่าตามที่มีบุคคลได้ตั้งสมาคมคณะการเมืองหมายถึงสมาคมคณะราษฎร และขออนุญาตตั้งขึ้นอีกนั้นข้าพเจ้ามีความวิตกเป็นอย่างมากด้วยเกรงว่าจะเป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงความสงบสุขของประชาชนประเทศสยามซึ่งพึงจะมีรัชธรรมนูญขึ้นใหม่ยังหาถึงเวลาสมควรที่จะมีคณะการเมืองเช่นเขาไม่ด้วยประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจวิธีการประคองแบบรัชธรรมนูญเสียเลยข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ในเวลานี้อย่าให้มีสมาคมการเมืองเลยจะดีกว่าแต่โดยเหตุที่บัดนี้รัฐบาลได้ยอออนุญาตให้มีสมาคมคณะราษฎรเสียแล้วจึงเป็นการยากที่จะกีดกันห้ามห่วงมิให้มีคณะการเมืองขึ้นอีกคณะหนึ่งหรือหลายคณะได้อย่างดีที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรที่จะเลิกสมาคมคณะราษฎรและคณะอื่นทีเดียวพระยามโน จึงเรียกรววงวิจิตไปพบและขอให้เลิกล้มแผนการตั้งพักชาติเสียโดยสัญญาว่าจะยุบเลิกสมาคมคณะราษฎรให้เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งต่อมาก็ได้ทำจริงในระหว่างวิกฤตคร้าวโครงการเศรษฐกิจมีแต่ภายหลังการสิ้นอำนาจของพระยามโนและความพ่ายแพ้ของกบฏบวรเดชเท่านั้นที่พระปกเกล้าทรงรู้สึกถึงความจำเป็นต้องอนุญาตให้ราษฎรตั้งพักการเมืองได้อย่างกระทันหัน และทรงรวมเอาข้อเรียกร้องนี้ไว้ในพระราชบันทึกฉบับที่สามของพระองค์รัฐบาลสมัยนั้นได้ตอบด้วยการเตือนให้ทรงระลึกถึงถึงหนังสือถึงพญามโนของพระองค์เองข้างตนซึ่งพระปกเก้าก็ทรงอธิบายตอบกลับมาดังนี้ขอให้สังเกตวิธีที่ทรงบิดพันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลก่อนหน้านั้นของพระองค์ข้าพเจ้าชอบที่จะให้มีคณะพักการเมืองขึ้น จดหมายของข้าพเจ้ามีถึงพระยามโนนั้นได้เขียนไปในคราวที่รัฐบาลในครั้งนั้นไม่ยอมอนุญาตให้คณะชาติตั้งขึ้นข้าพเจ้าจึงแนะนำไปว่าถ้าคณะชาติไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นแล้วก็ควรที่จะเลิกล้มคณะราษฎรเสียเหมือนกันณบนัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะอนุญาตให้คณะพักการเมืองจัดตั้งขึ้นโดยเปิดเผยเป็นที่ชัดเจนว่าแรงกระตุ้นที่แท้จริงที่ทำให้พระปกเกล้า ทรงเรียกร้องให้ตั้งพักการเมืองได้นในระหว่างการเจรจาเรื่องการสละราชนั้นไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยที่เป็นนามธรรมอะไรแต่เป็นความพยายามของพระองค์ที่จะเปิดเวทีการเมืองขึ้นใหม่ให้บรรดาผู้ที่รงรักพักดีต่อพระองค์หลังจากพวกเขาถูกเบียดออกจากรัฐบาลแล้วโดยอสรุปข้อเรียกร้องทุกประเด็นของรัชกาลที่7คือความพยายามต่อรองเพิ่อมอำนาจให้แก่พระองค์เองและแวดวงของพระองค์ และลดหรือแตกสลายอำนาจของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งฝ่ายหลังก็เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีจึงปฏิเสธไปจดหมายส่วนพระองค์ถึงนายเจมส์แบสเตอร์ในช่วงนี้ซอให้เห็นว่ารัชาการที่7ทรงถือเอาการขู่สระราชเป็นเพียงเครื่องมือหรือยุทธวิธีต่อรองอย่างหนึ่งม s t r o องเกตเวเ p o n จากหลักฐานชิ้นเดียวกันผมเชื่อว่าเมื่อเริ่มทรงใช้การขู่สละราชคราั้งหลังสุดนี้ พระองค์ไม่ได้ทรงคิดจะสละราจริงๆแต่ทรงประเมินประสิทธิภาพของอาวุธนี้สูงเกินไป Effectively u s e s several times already จึงทรงผลักการต่อรองและตัวพระองค์เองไปสู่จุดอับทำให้ทรงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสละราชจริงๆวันที่2มีนาคม2477ทรงลงพระประมาพิไทยในพระราชหัตถเลขาสลาราชสมบัติซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นอย่างยอดเยี่ยม ลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงที่ว่าข้อเรียกร้องรูปธรรมและความขัดแย้งที่พระองค์ทรงมีกับรัฐบาลล้วนเกี่ยวข้องกับความพยายามเพิ่มอำนาจของราชสำนักและความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อย่างขาดเหตุผลไม่ตรงกับความเป็นจริงของพระองค์เองรัชกาลที่7ทรงหันเข้าหาหลักการประชาธิปไตยอันสูงส่งในพระราชหัตทเลขาสลาราชการที่รัฐบาลไม่ยอมให้พระองค์มีบทบาทในกระบวนการการเมืองมากขึ้น กลายเป็นคณะรัฐบาลไม่ยินยอมให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายสำคัญอันมีผลได้เสียแก่ราษฎรและอื่นๆด้วยลักษณะที่เป็นนามธรรมเช่นนี้เองที่ทำให้พระราชหัตทะเลขาสลาราชสามารถปรากฏต่อสายตาของขบวนการนักศึกษาตนทศวรรษ1970ในฐานะเอกสารที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับความเรียกร้องต้องการ และสถานการณ์ของพวกเขาที่ความจริงแล้วแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพระราชหัตถเลขาสละราชรัชกาลที่7ชีวประวัติของเอกสารฉบับหนึ่งเขียนร่วมกับประจักษ์ก้องกิรติข้อความการเมืองที่รู้จักกันดีที่สุดในสังคมไทยปัจจุบันมีอยู่สองข้อความคือ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขาสลาราชของรัชกาลที่เจ็ที่ว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร สำหรับผู้ที่สนใจในปฏิกิริยาแรกๆที่มีต่อข้อความที่หนึ่งขอแนะนำให้อ่านความเห็นของนายผีอัศนีพลจันทร์ในบทกวีขนาดยาวเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เขาแต่งเพื่อให้กำลังใจอุทธรพลกุลนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังและญาติของเขาที่ถูกจับในกรณีกบฏสันติภาพ2495ในทีน่นี้เราจะพยายามสืบสาวให้เห็นว่า ข้อความที่สองที่เป็นตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขาสลาราชของราชการที่7ได้กลายมาเป็นที่รู้จักกันดีได้อย่างไรดังที่บทความเรื่องราชการที่7สละราชข้างต้นได้ชี้ให้เห็นความขัดแย้งที่ราชการที่7มีต่อคณะราษฎรอันนำไปสู่การสละราชในเดือนมีนาคม2477 2,478ตามปฏิทินปัจจุบันนั้นไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่อย่างใดแต่คือการที่ทรงพยายามต่อรองขอเพิ่มพระราชอำนาจของพระองค์เองในระดับที่คณะราษฎรไม่อาจยอมรับได้เดิมทีเดียวรัชการที่เจเพียงแต่ใช้การขู่สระราชเป็นอาวุธต่อรองเท่านั้นแต่เมื่อขู่มากๆเข้าแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมทำตามจึงต้องทรงสละราชจริงๆอย่างไรก็ตาม ในการที่ทรงนิพนธ์พระราชหัตทะเลขาสละราชนั้นรัชการที่เจ็ทรงหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงข้อเรียกร้องรูปธรรมของพระองค์แต่ทรงหันเข้าหาห,าหลักการประชาธิปไตยอันสูงส่งแทนเช่นการที่รัฐบาลไม่ยอมให้พระองค์มีบทบาทในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้นกลายเป็นคณะรัฐบาลไม่ยินยอมให้ราษฎรได้มีโอกาสออกเสียงก่อน ที่จะเปลี่ยนหลักการและนโยบายสำคัญอันมีผลได้เสียแก่ราษฎรซึ่งทำให้พระราชหัตทะเลขามีศักยภาพที่จะกลายเป็นเอกสารสำหรับใช้โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลไปทันทีอันที่จริงอาจกล่าวได้วันนั้นเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ด้วยเห็นได้จากการที่ทรงมีพระบรมราชองค์การมายังรัฐบาลว่าขอให้ประกาศพระราชหัตทเลขาส่งสรารราชสมบัติแก่ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันด้วย นังสือสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถึงพันเอกพระยาพระหนพลพยุหเสนาสีมีนาคม2477นอกจากนี้เข้าใจว่าจะได้ทรงแจกจ่ายพระราชหัตถเลขาไปยังหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆในอังกฤษเพื่อให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทันทีด้วยเจ้าพระยาศรีธรรมมาทิเบศ หัวนหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่ไปเจรจากับรัชกาลที่7มีโทรเลขแจ้งมายังกรุงเทพเมื่อวันที่สามีนาคมว่าได้มีหนังสือพิมพ์ในประเทศอังกฤษบางฉบับเช่นหนังสือพิมพ์ไทมส์ได้ลงข่าวที่มีข้อความอันไม่เป็นผลดี u n f a v o u ส a b l e แก่รัฐบาลอยู่มากทั้งยังได้ลงข้อความในพระราชหัตทะเลขาสลาราชสมบัติโดยถี่ทั่วอีกด้วยทำให้คณะผู้แทนต้องแถลงแก้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์และสำนักข่าวต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลขนาดนั้นจะพยายามควบคุมการเสนอข่าวเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของสำนักพิมพ์ในประเทศสยามเองอย่างเข้มงวดให้ตีพิมพ์เฉพาะเอกสารที่รัฐบาลส่งให้เท่านั้นดูเรื่องประชุมหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน8มีนาคม2477และบทบรรณาธิการแสดงความไม่พอใจในการควบคุมข่าวนี้ของรัฐบาลในประชาชาติรายวัน 12และ14มีนาคม2477โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพระราชหัตทะเลขาสละราชทั้งฉบับนั้นรัฐบาลพึ่งให้มีการตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม2478คือ2เดือนหลังการสละราชเพราะขณะนั้นเริ่มปีใหม่ในเดือนเมษายนโดยพิมพ์อยู่ในหนังสือรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับราชการที่7 แถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติโรงพิมพ์สีกุง้ง2478แน่นอนว่าไม่ว่าราชาการที่7จะทรงร่างพระราชหัตถทะเลขาสร,ราชให้ออกมาดีกับพระองค์และไม่ดีกับรัฐบาลเพียงไรแต่เมื่อนำไปรวมกับเอกสารอื่นๆในกรณีนี้ ก็เป็นไปได้ที่ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าในความขัดแย้งนี้รัชการที่เจ็ดทรงเป็นฝ่ายที่เรียกร้องพระราชอำนาจให้แก่พระองค์เองอย่างไม่มีเหตุผลศักยภาพของการเป็นเอกสารต่อต้านรัฐบาลของพระราชหัตทะเลขาก็ถูกกรบไปโดยปริยายในทางกลับกันประวัติศาสตร์ของพลังการเมืองที่เพิ่มมาขึ้นของพระราชหัตทเลขาสละราชก็คือประวัติศาสตร์ของการที่เอกสารนี้ ถูกดึงให้แยกออกมาจากเอกสารอื่นๆที่เป็นภูมิหลังแบ็กกราวส์และห้อมล้อมให้อยู่ในปี2,478จนในที่สุดคือการดึงเอาเฉพาะข้อความเพียงซองถึงสบรรทัดออกมาจากตัวเอกสารทั้งฉบับข้าพเจ้ามีความเต็มใจโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนั่นเองช่วงเวลาประมาณ10ปีหลังจากราชการที่เสละราช และในหลวงอนันต์ซึ่งยังไม่ทรงบรรล,ลุนิติภาวะขึ้นของราชโดยที่ยังทรงพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ปกครองใหม่มีอำนาจอย่างแท้จริงขณะที่กลุ่มนิยมเจ้ามีฐานะตกต่ำทางการเมืองที่สุดอย่างไรก็ตามระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามโลกใหม่ๆที่ปรีดีพนมยงได้เป็นใหญ่ทางการเมืองแทนจอมพลปอส่วนหนึ่ง เพราะต้องการสร้างความสามาคัคคีเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นปรีดีได้จัดการหรือเปิดทางให้มีการรื้อฟื้นสถานะของพวกนิยมเจ้าขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นอภัยโทษให้ผู้ที่ถูกคุมขังตั้งแต่คดีกระบฏบวรเดชท,ที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยและคืนฐานนันดอนให้แก่กรม,มขุนชัยนานเรนทรรวมทั้งการกลับบังคมทูลเชิญให้ในหลวงอาน,านันต์เสด็จนิวัตพระนคร ปรีดีเสนอให้ทรงประทับในประเทศอย่างทาวอนแต่ทรงยืนยันจะกลับไปศึกษาต่อทรงสวรรคตก่อนเดินทางกลับเพียงไม่กี่วันประกอบก,บกับการเริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองของคนอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเพราะปีดีเองเรียกมาและหม่อมราชวงศ์คือกฤตในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นและการที่คนอย่างในควงอภัยวงศ์แยกตัวออกไปเข้ากับพวกนี้เพราะผิดหวัง ทีปรีดีไม่สนับสนุนให้เป็นนายกอีกครั้งภายใต้บรรยากาศเช่นนี้เริ่มมีการพูดถึงรัชกาลที่7็ความขัดแย้งที่ทรงมีต่อคณะราษฎรในแง่ที่เป็นผลดีต่อพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ในปี2482คำพิพากษาข,ของศาลพิเศษที่รัฐบาลตั้งขึ้นได้กล่าวโจมตีพระองค์อย่างรุนแรงในปี2489เปรมจิตวัชรางกูลได้ตีพิมพ์สารคดีการเมืองชื่อ พระปกเกล้ากับชาติไทยโดยเขียนคำอุทิศว่าความดีของเรื่องนี้ถ้าหากจะมีข้าพเจ้าขออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อาภัพของชาติไทยและคำนำว่าแม้พระองค์จะทรงกระทำความดีจะทรงเจตนาดีต่อประเทศชาติสักเพียงเท่าใดก็ตามแต่เหตุการณ์ทางการเมืองในสมัยนั้นและสมัยต่อมาบีบบังคับให้อยู่หามีใครเผยออกมาได้ไหม ภายหลังที่พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ยังมีเสียงกล่าวร้ายต่อพระองค์อยู่เสมอในตัวหนังสือเปรมจิตได้โจมตีว่ารัฐบาลคณะราษปกครองประเทศในลักษณะเผด็จการบีบคั้นเสรีภาพของพลเมืองและรัชการที่7เป็นผู้ทรงขอร้องให้รัฐบาลสมัยนั้นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาได้นำเอาพระราชหัตถเลขาสละราชมาตีพิมพ์ทั้งฉบับด้วย อย่างไรก็ตามตราบเท่าที่ปรีดีหรือแม้แต่จอมพลปอหรืออดิตผู้นำคณะรัษฎรคนใดคนหนึ่งยังเป็นใหญ่ทางการเมืองอาจกล่าวได้ว่าการรื้อฟื้นพระเกียรติราชการที่7อย่างรอบด้านเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะจะกระทบโดยตรงถึงผู้นำเหล่านี้ต้องรอหลังจากสริ์ทำรัฐประหารปี2501และดำเนินนโยบายรื้อฟื้นสถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ขนาดใหญ่ หนังสือประเภทสารคดีการเมืองสองเล่มที่ตีพิมพ์ในปี2505คือประวัติศาสตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตย30ปีของสิริเป็มจิตและแผ่นดินสมเด็จพระประกเกล้าของวิชัยประสังสิทธิ์เป็นตัวอย่างของงานเขียนที่เขียนถึงราชาการที่เจ็ดอย่างเช,ชิดชูนับตั้งแต่ยุคสริ์เป็นต้นมาทั้งคู่ได้เอาพระราชหัตถเลขาสลาราชมาตีพิมพ์ทั้งฉบับ วิชัยได้ย้ำถึงความเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงของพระองค์และได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติในเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ารัฐบาลสมัยนั้นไม่อาจอำนวยความผาสุกให้แก่ประชาชนได้สมพระราชหฤทัยของพระองค์ซึ่งเป็นการอธิบายที่ตรงกับรัชการที่7เองในพระราชหัตถเลขาสละราช เขายังได้เสนอให้รัฐบาลสมัยนั้นสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่7็ไว้ให้ประชาชนสักการะในฐานะที่ทรงวางรากฐานประชาธิปไตยจนประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองสืบมาหลังการตายของสฤิ์พันธมิตรระหว่างราชสำนักกับรัฐบาลทหารเริ่มแตกสลายลงนี่เป็นกระบวนการสำคัญที่น่าจะมีการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจการเกิดของขอบวนการ14ตุลา แต่มรดกการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ของสริตไม่ได้สูญหายตามไปด้วยแต่กลับมีชีวิตเป็นอิสระของตัวเองขึ้นมายิ่งกว่านั้นพร้อมๆกับการเริ่มกระแสความไม่พอใจรัฐบาลทหารในหมู่ปัญญาชนในเมืองในปลายทศวรรษ2500ต่อต้นทศวรรษ2510การยกย่องสถาบันกษัตริย์ซึ่งการยกย่องรัชกาลที่7เป็นส่วนหนึ่งก็ได้เริ่มมีในยะของการโจมตีรัฐบาลทหารควบคู่กันไปด้วย คำที่รัชการที่เจ็ทรงวิจารณ์คณะราษฎรจึงถูกยืมมาใช้เป็นคำวิจารณ์รัฐบาลทหารของบรรดาชนในสมัยนั้นไปด้วยในปี2508จงกลไกลเลิกตีพิมพ์ตัวตายแต่ชื่ออย่างโดยมีพระยาสราภัยพิพัฒเขียนคำนำให้ในคำนำนี้เองที่ข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร ได้ถูกหยิบยกแยกออกมาจากตัวพระราชหัตทะเลขาสลาระราทั้งฉบับเป็นครั้งแรกพระยาสราภัยเขียนว่าการเน้นข้อความเป็นของพระยาสราภัยเองทั้งหมดข้าพเจ้ายังต้องขอขอบคุณอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่นำเอาพระราชหัตทะเลขาสาระราชบลังของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาตีพิมพ์ไว้ด้วย ข้าพเจ้าอ่านหลายครั้งแล้วมีความตื้นตันและขนลุกซ่านทุกครั้งเมื่อทรงเห็นว่ารัฐบาลไทยในสมัยนั้นมีได้ปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมประชาธิปไตยอาศัยแต่พระราชกฤษฎาพินิหารเป็นเครื่องกำบังหน้าบริหารราชการประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องเท่านั้นจึงทรงสลาราชสมบัติเสียดีกว่าดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ทรงไว,ว้ว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักการความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ที่อ่านพระราชหัตทะเลขาฉบับนี้เป็นครั้งแรกตื่นตันและเสียดายเป็นอย่างยิ่งถึงกับน้ำตาไหลเป็นจำนวนมากยิ่งกว่าเวลาเสด็จสวรรคตที่ประเทศอังกฤษเสียอีกนี้เป็นครั้งแรกที่มีการคัดข้อความเพียงบางส่วนจากพระราชหัตทะเลขาสละรานมาอ้างอิงแม้ข้อความที่คัดมาจะไม่ตรงกับข้อความที่รู้จักกันดีในภายหลัง เพราะพยาสราภัยพิพัฒน์เอาข้อความจากหลายย่อหน้ามาเชื่อมต่อกันเองประโยคข้าพเจ้าแกร่ราศดรทั่วไปถูกพิมพ์ด้วยตัวใหญ่พิเศษทั้งพระยาศราภัยและจงกลไกรเริกเป็นอดีตผู้ต้องขังคดีกระบฏบวรเดชงานประเภทบันทึกความทรงจำของคนเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ก่อ14ตุลามไม่นานที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งคืองานของมีรมิตรมงคลนวรัตน อดีตนักโทษคดีบอรเดชเช่นกันและได้รับความสนใจจากปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองสมัย2475แต่ไม่สามารถหาความรู้ได้จากแหล่งอื่นเพราะยังไม่มีงานวิชาการสำเร็จรูปให้อ่านกันอย่างแพร่หลายอย่างในปัจจุบันยิ่งกว่านั้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างเป็นช่วงเดียวกับที่ปัญญาชนรุ่นที่สองได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวและสภาพแวดล้อมแบบนิยมเจ้าแต่ได้รับการศึกษาฝึกฝนทางวิชาการสมัยใหม่แบบตะวันตกเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญทางสังคมสุลักสิวลักษ์และชัยอนันตสมุทรวนิชสุลักษ์แม้จะไม่ได้เขียนเรื่องราชาการที่7โดยตรงแต่งานของเขาในช่วงนี้มีลักษณะนิยมเจ้าแอนตี้คณะราษฎรอย่างชัดเจนและในปี2511 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ที่เขาเป็นบรรณาธิการได้ตีพิมพ์บทความของทองต่อกล้วยไม้ณอายุธยาเรื่องพระปกเก้าสละราชสมบัติหลังจากพูดถึงเหตุการณ์ทางการเมืองก่อนสระราชสมบัติแล้วทองต่อกล่าวว่าดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ารัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองไม่ตรงกับหลักการของพระองค์ พระองค์ก็ไม่สามารถยินยอมให้ผู้ใดคณะใด,ดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของพระองค์ได้ในพระราชหัตทะเลขาสละราชสมบัติได้ถแถลงข้อความไว้ตอนหนึ่งน่าจับใจยิ่งว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด,ดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรและเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่สําเร็จและเมื่อพระองค์ไม่สามารถจะคุ้มครองประชาชนได้อีกต่อไปแล้วพระองค์ก็ทรงมีน้าพระทัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละยิงด้วยการสละราชสมบัติเพื่อเปิดหนทางให้ผู้เหมาะสมกว่ามาทําหน้าที่แทนพระองค์ต่อไป นี่เป็นครั้งแรกที่ข้อความจากพระราชหัตทะเลขาสลาราชปรากฏขึ้นในรูปแบบที่รู้จักกันดีในปัจจุบันโดยเฉพาะเป็นการปรากฏตัวในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในหมู่ปัญญาชนสมัยนั้นก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างมหาศาล3ปีต่อมาชัยนันท์และคณะตีพิมพ์สัตว์การเมือง ซึ่งเป็นรวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองไทยตั้งแต่สมัย2,475ถึงปีนั้นบทความในเล่มของชัยนันเองการปูพื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยราชาธิปไตยนำเอาพระราชหัตทะเลขาสลาราชทั้งฉบับมาตีพิมพ์เป็นภาคผนวกขอสรุปพื้นฐานของเขาที่ว่าราชการที่เจ็ได้พยายามสถาปนาประชาธิปไตยแล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะทรงเข้าใจดีว่าราษฎรไทยยังไม่พร้อมแต่คณะราษฎรกลับชิงลงมือยึดอำนาจเสียก่อนรัฐประหารไม่ใช่ปฏิวัติอ้างว่าเผื่อประชาธิปไตยแต่กลับใช้อำนาจเผด็จการจึงทนไม่ได้สลาราชเพื่อประท้วงนั้นไม่แตกต่างจากสารคดีการเมืองนิยมเจ้าทั้งหลายที่กล่าวถึงข้างตน้นสิ่งที่แตกต่างออกไปซึ่งมีความสำคัญคือเป็นครั้งแรกที่วิธีการแบบวิชาการสมัยใหม่ เมทชโดโลจี ology, เช่นการวิพากษ์หลักฐานถูกนำมาใช้สนับสนุนข้อสรุปแบบนี้สัตว์การเมืองของชัยนันเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิชาการเกี่ยวกับ2,475ที่มีลักษณะนิยมเจ้าแอนตี้คณะราษฎรซึ่งครอบงำวงการวิชาการสมัยใหม่ของไทยซึ่งโดยตัวเองเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงทศวรรษ2,510ถึงต้นทศวรรษต่อมา ซึ่งรวมถึงงานของชายนานันเองอีกจำนวนมากและงานของสุวดีเจริญพงศ์สนทิเตชานันวันวิภาจารุนโรดและเบนจามินเอแบสันในฉบับภาษาอังกฤษฉบับภาษาไทยเพิ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้งานศึกษา2,475ในแนวใหม่ที่เชียร์คณะราษฎรและปรีดีพึ่งคืนมาครอบงำหลังกลางทศวรรษ2,520เป็นต้นมา ภายใต้บรรยากาศทางภูมิปัญญาแบบนิยมเจ้าในต้นทศวรรษ2,510เช่นนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจที่นักกิจกรรมนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้นจะรับเอาพระราชหัตทะเลขาสลาราชมาเป็นเสียงของตนจุดสุดยอดมาถึงเมื่อทีรยุทธ์บุญมีกับกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมมููนนำเอาข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจ โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษดรมาตีพิมพ์เป็นหน้าปกจุลสารเรียกร้องรัชธรรมนูญที่พวกเขาเดินแจกจนถูกจับในเช้าวันที่6ตุลาคม2516เป็นไปได้หรือไม่ที่ธีรยุทธกับเพื่อนจะอ่านเจอและเอามาจากบทความของทองต่อใบปลิวที่ธีรยุทธกับเพื่อนแจกพร้อมกับจุลสารขึนตนว่าพี่น้องประชาชนไทยที่รัก นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2,475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่ชัดว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรแต่ตลอด41ปีที่ผ่านมาอำนาจหาได้เคยตกถึงมือประชาชนไหมคนไทยยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของตนอย่างแท้จริงการละเมิดสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนยังปรากฏขึ้นทั่วไป อันทำความยุ่งยากเดือดร้อนอดอยากแรนแ้นแค้นให้เกิดแก่พี่น้องชาวไทยนานับประการท้ายใบปลิวคือชื่อผู้รวมเรียกร้องรัฐธรรมนูญหนึ่งคนความยิ่งใหญ่ทั้งในเชิงขนาดและผลสะเทือนของเหตุการณ์14ตุลาทําให้รายอย่างที่มีส่วนสัมพันธ์กับมันทั้งโดยตรงโดยอ้อมถูกยกระดับให้มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างท้าวอน ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมีความหมายมากเท่าใดนักเช่นถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและข้อความจากพระราชหัตถเลขาสลาราชอาจกล่าวได้ว่าในบรรดาผลลัพธ์ทั้งหลายของ14ตุลาผลลัพธ์อย่างหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็น Historical Irony การประชดประชันทางประวัติศาสตร์ก็คือการสถาปนาข้อความนี้ให้กลายเป็นสัญลักษณ์หรือคำขวัญประชาธิปไตยไป หลังจาก14ตุลาการปรากฏตัวของข้อความดังกล่าวก็เป็นเพียงการยืนยันหรือสร้างความมั่นคงให้กับความเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เช่นแม้แต่ในวารสารอมทฉบับพิเศษ14ตุลาคมวันมหาปิติปี2517ซึ่งได้รับอิทธิพลพ่อคอทหรือในเดือนมกราคม2518เมื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขพิมพ์แสมชุด14ตุลารรึก ออกจำหน่ายซึ่งมีอยู่4รูปคือแสตมป์75สตางค์เป็นรูปอนุสาวรีประชาธิปไตย2บาทและ2.75บาทเป็นภาพปั้นนูนที่เป็นส่วนล่างของปีกอนุสาวรีและแสตมป์5บาทเป็นภาพพาราชธรรมนูญและมีข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรพิมพ์ทับซ้อนลงไป วันที่10ทธันวาคม2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระปกเก้าที่นารัฐสภา ซึ่งเป็นพระบรม,มรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงในฉลองพระองค์และบนพระที่นั่งแบบเดียวกับที่ทรงพระราชทานรัชธรรมนูญในปี2475ทุกป,ประการในฐานของพระบรมราชานุสาวรีคือข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรโดยไม่มีพระราชประวัติจาลึกไว้เลยต่างจากพระบรมราชานุสาวรีอื่นๆ พระบรมราชานุสวรีรัชการที่7นี้เป็นผลมาจาก14ตุลาอย่างชัดเจนเพราะเมื่อมีการเสนอให้สร้างครั้งแรกในปี2512คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นไม่เคยนำเรื่องเข้าพิจารณาเลยจนในเดือนมก,กราคม2517สมาชิกสภานิติบ,บัญญัติที่เกิดขึ้นจาก14ตุลาที่รู้จักกันในนามสภาสนามมาจำนวนหนึ่งได้เสนอให้สร้างอีกและรัฐบาลสัญญาธรรมศัก ที่มาจาก14ตุลาเช่นกันลงมัติเห็นชอบและให้สำนักเลขาธิการรัฐสภาเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการจนสำเร็จมีพระราชาพิธีเปิดได้ในสมัยรัฐบาลเปรมหลังจากนี้แล้วข้อความจากพระราชหัตถเลขาสลาราชด,ดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายในงานเขียนต่างๆจำนวนมากจนไม่สามารถและไม่จำเป็น ที่จะรวบรวมมาไว้ในที่นี้ได้ทั้งหมดข้อความต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนตัวอย่างที่สำคัญในหนังสืออนุสติ60ปีประชาธิปไตยซึ่งพิมพ์ขึ้นในวาระครบรอบ60ปีของการปฏิวัติ2475และบังเอิญเป็นช่วงที่สังคมไทยพึงผ่านเหตุการณ์17พฤษภาคม2535ได้เพียงเดือนเดียว ความพยายามที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเขากับประวัติศาสตร์กว่าครึ่งศตวรรษที่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่ผู้จัดพิมพ์ได้อันเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535มาพิมพ์ไว้เป็นอนุสติ ในหน้าแรกๆของหนังสือแต่แทนที่จะมีข้อความของคณะราษฎรที่เป็นผู้เริ่มต้น60ปีประชาธิปไตยในหน้าแรกก่อนพระราชกระแสของสองพระองค์ดังกล่าวกับเป็นข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจจากพระราชหัตทะเลขาสลาราชของราชการที่7 ห้าปีต่อมาในหน้าสองของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชนที่สภาร่างรัฐธรรมนูญตีพิมพ์แจกจ่ายมีภาพราชการที่เจ็ดกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เนื้อภาพเขียนว่า2475ราชประชาสมาสัยตายภาพคือข้อความข้าพเจ้ามีความเต็มใจเช่นเดียวกับการรณรงค์ ปฏิรูปการเมืองโดยทั่วไปไม่มีการอ้างอิงถึงคณะราษฎรแต่อย่างใดแน่นอนว่าถึงตอนนี้ข้อความดังกล่าวได้ถูกแยกออกจากพระราชหัตทะเลขาสลาราชซึ่งโดยตัวเองก็ถูกแยกออกจากข้อเท็จจริงของการต่อรองขอเพิ่มอำนาจที่ราชการที่เจ็ดทำต่อรัฐบาลคณะราษฎรในปี2477โดยสิ้นเชิงแล้วเราจึงพบว่าในปี2538 เมื่อนักวิชาการคนหนึ่งทีรพัฒนเสรีรังสรรไปสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงว่าแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีข้อความที่เกี่ยวกับทรงสละราชสมบัติที่ว่าพระองค์ท่านยินดีที่จะมอบอำนาจให้กับประชาชนใช่ไหมครับมิได้ให้แก่คณะใดบุคคลใดทางคณะราชหรืออาจารย์ปรีดีท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ท่านผู้หญิงก็สามารถตอบด้วยความจริงใจอย่างยิ่งว่าก็เห็นด้วยนะคะยิ่งเอาหลักการนี้มาใช้หรือในเดือนพฤษภาคม2543ในระหว่างงานฉลอง100ปีปีดีพนมยงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรายการอ่านบทกวีสดุดีปรีดีพนมยงโดยนวรัตนพงไพบูรณ์มีการใช้สไลด์ประกอบหนึ่ในภาพสไลด์ก็คือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อโจมตีปรีดีกับคณะนั่นเอง ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมปรีดีพนมยงจอมพลปกรณีสวรรคตและรัฐประหาร2,500วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายปรีดีพนมยงอดีตผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475 อดีตผู้นำสูงสุดขบวนการเสรีไทยรัฐบุรุษอาวุโสและนายกรัฐมนตรีหน่วยงานและองค์กรบางแห่งประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันปรีดีมีการจัดงานระลึกเป็นประจำทุกปีเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติปรีดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรืออาจจะกล่าวกลับกันได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของปรีดีซึ่งไม่คอยเป็นที่รู้จักแพร่หลายหลังความล้มเหลวในการพยายามหยุดอำนาจเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,492ที่เรียกกันทั่วไปว่ากบฏวังหลวงแล้วปรีดีและผู้สนับสนุนไม่กี่คนได้เดินทางไปลี้ภัยในประเทศจีนเมื่อไปถึงครั้งแรกยังอยู่ภายใต้การปกครองที่เป็นทางการของก๊กมินตัง๋งแต่ฝ่ายคอมมิวนิสต กำลังรุกคืบหน้าอย่างรวดเร็วและยึดทั่วประเทศไว้ได้ในเดือนกันยายนในประเทศไทยคณะรัฐประหารที่ครองอำนาจได้ดำเนินการกวาดล้างผู้สนับสนุนหรือถูกคิดว่าสนับสนุนปรีดีอย่างรุนแรงเช่นการสังหารสี่อดีตรัฐมนตรีที่หลักกิโลเมตรที่11บางเขน การสังหารในเตียงสิริขันและการทำลายกำลังกองทัพเรือโดยเฉพาะหลังเกิดกรณีแมนฮัตตันในเดือนมิถุนายน2494เป็นตน้นขณะเดียวกันคณะรัฐประหารยังต้องขับเคี่ยวกับพลังการเมืองที่นักวิชาการทั่วไปเรียกว่าอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือนิยมเจ้า (Royalist) พลังดังกล่าวมีรากฐานที่กว้างขวางลึกซึ้งในสังคมไทยแต่แสดงออกต่อสาธารณะในขนาดนานที่สำคัญโดยผ่านบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งควบคุมรัฐสภาอยู่ทั้งโดยการมีสสของพรรคและโดยวุฒธธิสมาชิกที่พรรคเป็นผู้ตั้งจากการได้เข้าบริหารประเทศหลังรัฐประหาร2490โดยการขอของคณะรัฐประหารเองประชาธิปัตย์เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2492 ในที่สุดคณะรัฐประหารแก้ไขปัญหานี้ด้วยการยุบสภานำรัฐธรรมนูญฉบับ2,475มาใช้ใหม่และตั้งพวกตัวเองเป็นวุฒธธิสมาชิกแทนในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,494เรียกกันว่ารัฐประหารเงียบหรือรัฐประหารทางวิทยุเพราะมีเพียงประกาศทางวิทยุกระจายเสียงไม่ต้องเอารถทหารมาวิ่ง เมื่อหมดปัญหาคู่แข่งภายนอกดังกล่าวแล้วช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ2490คณะรัฐประหารก็เริ่มแตกแยกกันเองเป็นสองค่ายคือค่ายของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งคุมกำลังตำรวจและค่ายของจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐซึ่งคุมกำลังกองทัพบกโดยมีจอมพลปอพิพูลสงครามอยู่ตรงกลางซึ่งนักวิชาการบางคนเรียกว่า เป็นยุคก,การเมืองของผู้มีอำนาจทั้งสาม The t h a i v i l l a g e หรือการเมืองแบบสามเศร้าความจริงการเมืองไทยปลายทศวรรษ2490ต้องถือว่าเป็นการเมืองที่มีผู้เล่นสำคัญ5กลุ่มครึ่งคือนอกจากจอมพลปอพลตำรวจเอกเผ่าและจอมพลสริ์แล้วยังมีสองกลุ่มสำคัญคือพลังอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงข้างตน้นและฝ่ายซ้ายที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พอ,อทอเป็นแกลนส่วนที่เรียกว่ากลุ่มครึ่งคือปรีดีพนมยงนั่นเองที่เป็นเพียงครึ่งเพราะมีกำลังและบทบาทไม่มากเท่ากลุ่มอื่นและดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ถูกดึงให้เข้าไปเล่นด้วยมากกว่าโดดเข้าไปเองดังจะเล่าต่อไปกล่าวเฉพาะในกลุ่มผู้มีอำนาจทั้งสามจอมพลปอต้องนับว่าอยู่ในฐานะที่ลำบากที่สุดเพราะไม่มีฐานกำลังของตัวเองแม้จะมีความใกล้ชิดเผ่ามากกว่าสฤษดิ์ แต่ก็ไม่ได้ไว้ใจเผ่าเต็มที่และไม่ต้องการให้เผ่าเป็นใหญ่เนื้อสริดเด็ดขาดผมเคยคุยกับอดีตตำรวจผู้ไก้ชิดเผ่าที่เรียกกันว่าอศวินแหวนเพชรบางคนเขาเห็นว่าการที่จอมพลปอต้องเสียอำนาจในที่สุดก็เพราะไม่ยอมไว้ใจเผ่าเ,าเต็มที่นี่เองและไม่ยอมให้เผ่าจัดการขั้นเด็ดขาดกับสริดตามที่เผ่าเคยร้องขอสิ่งที่จอมพลปอทำคือเหยียบเรือสองแคม ใช้สองขุณศึกมาคานำนาจกันเองอีกด้านหนึ่งก็พยายามสแสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งที่อยู่นอกเหนือแวดวงอำนาจรัฐให้กับตัวเองโดยเฉพาะผู้มีบทบาทช่วยเหลือจอมพลปอในด้านนี้ที่สำคัญที่สุดคือในสังพันธโนไทยผู้เป็นบริวารคู่ทุกข่ยากผู้รับใช้จอมพลปออย่างซื่อสัตย์โดยแท้ สังได้เขาทำการจัดตั้งและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกรรมกรถึงขั้นที่ในที่สุดได้มีการออกพอรอบอรแรงงานรับรองสิทธิของกรรมกรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยในปี2498งานกรรมกรของสังนี่เองที่ทำให้เขาและโดยทางอ้อมคือจอมพลป ได้เข้าพัวพันธ์เป็นพันธมิตรกับพคอทออซึ่งมีอิทธิพลและกำลังจัดตั้งสำคัญในหมู่กรรมกรและมีผลทำให้เกิดการแตกแยก,กภายในพคอทออเองทั้งสายงานกรรมกรของพรรคโดยสายงานกรรมกรของพรรคโน้มเอียงไปทางสนับสนุนจอมพลปอขณะที่สายงานปัญญาชนนักศึกษานักเขียนนักหนังสือพิมพ์โน้มเอียงไปทางสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ซึ่งมีรายละเอียดพิสดาร ที่ต้องเก็บไว้เล่าในวันหลังขณะเดียวกันสังยังได้แอบทำการติดต่ออย่างลับๆกับจีนซึ่งขณะนั้นรัฐบาลไทยมีนโยบายที่เป็นทางการให้บอยคอตดและปิดล้อมตามอเมริกาโดยเขาได้จัดการให้บุคคลหลายคณะเดินทางไปเยือนจีนได้จนเป็นข่าวเอกเริกแต่การที่สังเป็นคนจัดการอยู่เบื้องหลังนี้เป็นความลับที่รู้กันเฉพาะวงในเช่นคณะของเทพโชตินุชิต ของสุวั์วรดิโรกของสวิทรพรเดิมชิดเราอาจพูดได้ว่าตอนนั้นมีบริษัททัวเพียงสองบริษัทเท่านั้นที่พาคนไปจีนได้คือสังและพอคอทอนอกจากนั้นเพื่อหาความสนับสนุนจากประชาชนจอมพลปอยังได้เปิดให้มีบรรยากาศประชาธิปไตยทางการเมืองขึ้นมีไฮพาร์ค ที่สนามหลวงมีเพลสคอนเฟอเ e นซ์ที่ทำเนียบรัฐบาลมีพร,รบรพักการเมืองเป็นครั้งแรกและให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและสุดท้ายหนึ่งในผู้ที่จอมพลปหันเข้าหาเพื่อความสนับสนุนและช่วยเหลือคือปรีดีพนมยงในข้อเขียนเรื่องจงพิทักษ์เจตนารมประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน14ตุลาคมซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2516 ปรีดีได้กล่าวาพาดพิงถึงเรื่องนี้ไว้ว่าภายหลังที่นายเฉลียวปทุมรถในายชิสิงฮาเซนีนายปุ่นปัทรมสรินถูกประหารชีวิตทานต้องหาว่าปร่งรผชนรัชการที่8แล้วจอมพลปอได้ข้อเท็จจริงหลายประการที่แสดงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเหล่านั้นจึงส่งตัวแทนไปแจ้งกับข้าพเจ้าที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนว่า จะดำเนินการยุติธรรมโดยให้มีการพิจารณาคดีกรณีสวรรคตคตร,รัชการที่8ขึ้นใหม่ตามวิธีพิจารณาของบางประเทศที่อารยะแล้วส่วนการปกคอรองประเทศนั้นจะดำเนินตามวิธีประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่จอมพลปอจะทำจริงตามนั้นหรือไม่เป็นอีกปัญหาหนึ่งฝ่ายซากทศนาระบบทาตได้โฆษณาใส่ร้ายจอมพลปอว่าไม่เคารพพระมหากษัตริย์ ทำให้คนรุ่นใหม่สมัยนั้นจํานวนหนึ่งลงเชื่อครั้นแล้วพวกซากทศนาธาตุได้สนับสนุนให้จอมพลสริทิ์ทำรัฐประหารโค่นล้มจอมพลปอแล้วช่วยโฆษณาให้แก่จอมพลสริดิ์ว่าเป็นผู้รักษาพระราชบัลลังก์ไว้สำหรับนักเรียนประวัติศาสตร์ขอเขียนของปรีดีชวนให้เกิดคำถามหลายประการตั้งแต่ว่าเหตุการณ์ที่จอมพลปทรงตัวแทนไปพบนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใครคือตัวแทนที่ว่าไปจนถึงปัญหาว่าตัวแทนจอมพลปอได้แจ้งกับปรีดีหรือไม่ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงใหม่หลายประการเกี่ยวกับกรณีสวรรคตจอมพลปอตั้งใจจะให้มีการพิจารณาคดีขึ้นใหม่ได้อย่างไรและที่สำคัญทำไมถึงกลับต้องส่งคนมาแจ้งกับปรีดีถึงเมืองจีนด้วยจอมพลปอต้องการให้ปรีดีช่วยทำอะไรปรีดีตอบตัวแทนจอมพลปอไปว่าอะไร ช่วงประมาณปี2525 25ถึง2526เมื่อผมเริ่มทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ผมได้มีโอกาสรู้จักและพูดคุยกับคุณชิดเวทประสิทธิ์อดีตเสรีไทยและอดีตสสพักสหชีพซึ่งสนับสนุนปรีดีปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้วผมได้ทราบจากคุณชิดว่าคุณชิดและบุคคลอีกผู้หนึ่ง คือตัวแทนที่นำความจากจอมพลปอไปแจ้งกับปรีดีที่เมืองจีนเองภายหลังผมจึงทราบจากประเสริฐทรัพย์สุนทรซึ่งอยู่ในจีนขนาดนั้นว่าผู้ที่เดินทางไปกับคุณชิดคืออดีตผู้นำนักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้หนึ่งเท่าทิทราบยังมีชีวิตอยู่คุณชิด แทบจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างจอมพลปอกับปรีดีในขณะนั้นมากไปกว่าที่ปรีดีเขียนถึงข้างต้นซึ่งความจริงในตอนนั้นผมยังไม่เคยได้อ่านเพียงแต่เพิ่มเติมว่าความคิดที่จะกลับไปคืนดีกับปรีดีนี้มาจากความรู้สึกของจอมพลปอที่ว่าตัวเองจะไปไม่รอดเพราะจอมพลปอมองว่าสฤษดิมีแนวโน้มจะร่วมมือกับพรรคอนุรักษนิยมและว่าแรก เขาไม่สู้เห็นด้วยกับความคิดนี้นักแต่จอมพลปอวาดล้อมจนยอมควรเล่าไว้ในที่นี้ด้วยว่าขณะนั้นเผ่ากำลังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเดือนสิงหาคม2500สสบางคนจากาพัรสหภูมิของจอมพลสริ์ได้หยิบยกเอาหนังสือพิมพ์บางฉบับที่เผาสนับสนุนขึ้นมาโจมตีว่า ใช้หัวข้อข่าวประเภทเจ้าพยองเจ้าล้างศาสนาเจ้าจะตายหูงว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวโจมตีในหลวงและพระราชวงศ์ที่ไม่ได้ไปร่วมงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษที่รัฐบาลจอมพลปจัดขึ้นอย่างใหญ่โตในเดือนพฤษภาคมสำนักพระราชวังถแถลงว่าทรงประชวนหลังจากบทความนี้ได้ตีพิมพ์แล้ว ผมได้อ่านบันทึกของเบเกเล่เกรนอดีตเอกอักษร,ราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษลงวันที่28พฤษภาคม2500ซึ่งดรเจมส์เอสโคดีแห่งมหาวิทยายลัยแคนเทอร์บิรีนิวซีแลนด์ได้กรุณาถ่ายเอกสารมาให้กับเกรนได้เล่าถึงการเข้าเฝ้าในหลวงเมื่อสาวันก่อนหน้านั้นมีข้อความบางตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ คําแปลของผมเองดูเหมือนว่าในหลวงจะทรงคมคื่นย่างยิ่ง apparent to be very better เกี่ยวกับการปฏิบัติของรัฐบาลต่อพระองค์เนื่องในโอกาสงานฉลอง25พุทธศตวรรษซึ่งพึงมีขึ้นในกรุงเทพพระองค์ไม่ได้ทรงรับการกราบบังคมทูลปรึกษาจากรัฐบาลเกี่ยวกับโปรแกรมของงานและทรงไม่พอพระทัยอย่างเห็นได้ชัด clearly re resetted กับการที่โปรแกรมของงานนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการทำให้รัฐบาลมีความสำคัญมากเท่าเกับถ้าไม่ใช้มากกว่าพระองค์เองทั้งๆท,ท,ที่งานฉลองดังกล่าวสมควรที่จะให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในหลวงไม่ได้ทรงพรยายามซ่อนเร้นข้อเท็จจริง No ู no โน o ท b l e to hide the fact ที่ว่าแม้จะทรงเป็นวัดไม่ใช่ใครวัดใหญ่ตามข้อแก้ตัวที่เป็นทางการ แต่ที่จริงทรงสามารถที่จะเข้าร่วมงานฉลองบางส่วนก็ได้แต่กลับทรงไม่เข้าร่วมอย่างจงใจในหลวงถูกวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์บางฉบับส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่ไม่ทรงเข้าร่วมงานฉลองชิดเวชประสิทธิ์เดินทางกลับจากจีนได้เพียงสองสัปดาห์จอมพลสฤษดิ์ก็ทำรัฐประหาร หนึ่งในบรรดาสิ่งที่จอมพลสริดธิ์ทำก็คือหรือฝืนให้มีการจัดพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่พระราชพิธีนี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2479หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจุดเปลี่ยน2500เผ่าสริทและพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในบทความเรื่อง ปรีดีพนมยงจอมพลปอกรณีสวรรคตและรัฐประหารปี2500ข้างตน้นผมได้เล่าถึงการขับเคี่ยวชิงความเป็นใหญ่ทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษ2490ระหว่างผู้มีอำนาจทั้ง3คือจอมพลปอพิบูลสงครามพลตำรวจเอกเผาศิยานนท์และจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐโดยมีปรีดีพนมยงเป็นเสมือนคนนอก ที่ถูกจอมพลปอพยายามดึงเข้ามาด้วยคำสัญญาที่จะรื้อฟื้นการพิจารณาคดีสวรรคตครัชการที่8ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะโดยการรัฐประหารของสฤษดิ์ในปี2500ผมได้เสนอว่าความจริงการเมืองไทยในช่วงดังกล่าวยังมีผู้เล่นที่สำคัญอีกสองกลุ่มคือกลุ่มที่นักวิชาการทั่วไปเรียกว่าอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือนิยมเจ้า (Royalist) กับพลังฝ่ายซ้ายที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทอเป็นแกนผมขอโอกาสพูดถึงบทบาทของพคทอในช่วงนั้นแต่ก่อนอื่นขออธิบายให้ผู้อ่านที่อาจจะสงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมีความสำคัญอะไรให้เราต้องมาสนใจในปัจจุบัน ผมขอเสนอว่าในบรรดามารดกทางการเมืองที่จอมพลสริดิ์ได้สร้างขึ้นหลังการยึดอำนาจ2,500โดยเฉพาะหลัง20ตุลาคม2,501ที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างเงินไขให้สถาบันกษัตริย์กลับมาเป็นศูนย์กลางของสังคมไทยอีกเป็นครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2,475 ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้สามารถมองเห็นถึงความสำคัญได้ชัดเจนยิ่งกว่าคนในยุคของจอมพลสฤษดิ์แม้แต่ตัวจอมพลสฤษดิ์เองเสียอีก ผมได้ยกตัวอย่างการที่จอมพลสริ์ได้รื้อฟื้นให้มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่หลังจากที่พระราชพิธีดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2479นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีทอดกระถินรวมทั้งการให้สอมแซมตกแต่งเรือพระที่นั่งใหม่เพื่อใช้ในขบวนพระราชพิธีทางชลมาศ วันชาได้รับการเปลี่ยนจาก24มิถุนายนมาเป็น5ธันวาคมพระราชวงศ์ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมด้านทหารเช่นในปี2502ได้โอนกองพันที่21ไปทำหน้าที่ทหารรักษาพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งเป็นพันเอกพิเศษของกรมได้กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับตำแหน่งกิตติมศักดิ์ เป็นผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยทหารบกผู้บังคับการกองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่11กองพันทหารมาที่1ก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่1และกองพันทหารช่างในขณะที่รัฐบาลจอมพลปอไม่เคยยอมให้งบประมาณเสด็จประพาสหลังจากในหลวงเสด็จประพาสภาคอีสานเป็นครั้งแรกในปี2498 จอมพลสฤษดิ์ได้จัดให้ทั้งสองพระองค์เสด็จประพาสต่างประเทศอย่างใหญ่โตโดยในปี2503ทรงเสด็จเวียดนามใต้พรมาและอินโดนีเซียซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบันทึกว่า ระหว่างนั้นเองก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการติดต่อกับรัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปหลายประเทศเพื่อเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประเทศต่างๆเหล่านั้นทางราชการรวมทั้งสิ้น14ประเทศด้วยกันสมเด็จทรงเล่าว,ว่าความจริงหลังจากเสด็จกลับประเทศไทยในปี2494แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตังพระไทยอย่างแน่วแน่ว่า จะไม่เสด็จออกนอกประเทศอีกการเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรปดังกล่าวมีขึ้นในปี2504เมื่อเสด็จกลับรัฐบาลได้จัดฉลองอย่างมาโหฬารที่สุดมีการติดตั้งแผ่นป้ายถวายการต้อนรับขึ้นทั่วกรุงเทพมีงานเฉลิมฉลองกันในหลายจุดที่จุดใหญ่ๆซีแห่งมีการฉายภาพ,พยนตร์การแสดงหุ่นกระบอกดนตรีและดอกไม้ไฟในปี2506 ทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จเยือนมาลายยูปากีสถานออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์รวมประเทศที่เสด็จเยือนระหว่าง5ปีของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ถึง23ประเทศหลังจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่กรรมทรงเสด็จเยือนอีก4ประเทศเหล่านั้นในปี2509และ2510ขอกลับมาที่ประเด็นการต่อสู้ระหว่างสฤษดิ์กับเผ่าและจอมพลปอก่อน2500กับบทบาทของพคท ผู้สังเกตการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ทำให้เผ่าและจอมพลป่อพายแพ้ในที่สุดคือความไม่พอใจของประชาชนต่อพฤติกรรมหรือภาพลักษณ์ของพฤติกรรมของเผ่าในเรื่องคอร์รัปชันและการใช้อำนาจบาดใหญ่และว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทอย่างมากในการสร้างความไม่พอใจและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเผ่านี้ขณะเดียวกันก็เชียร์จอมพลสฤษดิ์ ถึงกับมีการตั้งฉายาให้เป็นขวัญใจประชาชนแม้แต่นายทหารระดับล่างลงไปเช่นอาทิตย์กำลังเอกก็ได้รับการตั้งฉายาว่าวีรบุรุษสะพานมขวาน ซึ่งชวนให้นึกเปรียบเทียบกับบทบาทก่อนร,รัฐประหารรอสอชอของหนังสือพิมพ์บางฉบับในการโจมตีรัฐบาลชัดชาติและเชียร์พลเอกสุจินดากับบรรดาบิ๊กทั้งหลายคำที่เลิกใช้ในปัจจุบันแต่หนังสือพิมพ์เคยถามตัวเองถึงความรับผิดชอบต่อในยะที่ตามมาของการใช้คำนี้อย่างกว้างขวางในตอนนั้นในแง่าการสร้างภาพลักษณ์ท้งบวงให้กับคนเหล่านั้นบ้างหรือไม่หนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทมากที่สุดในการโจมตีเผ่าคือ สาราเสรีที่สริเป็นเจ้าของโดยมีธนงสัทธาทิปเป็นบรรณาธิการธนงเป็นนักเขียนฝ่ายซ้ายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพคออทอแต่อีก4ีถึงหคนที่ทำงานอยู่ร,บรอบๆธนงเป็นสมาชิกพักคข้อมูลจากการสัมภาษณ์พินบัวอ่อนอดีตสมาชิกกลมการเมืองพคออทอของผมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2528พัก ยังมีสมาชิกทำงานหรือมีอิทธิพลอยู่ในหนังสือพิมพ์สำคัญสำคัญขนาดนั้นเช่นเดลิเมลข่าวภาพพิมพ์ไทยและสยามนิกรนซึ่งทิศท,ทางใหญ่ของหนังสือพิมพ์เหล่านี้คือแอนตี้เผ่านอกจากนี้พอ่ขอขทอยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมไฮปาร์คที่สนามหลวงซึ่งภูมิเป้าโจมตีไปที่เผ่าด้วยบรรดาสมาชิก หรือแนวร่วมของพรรคที่เป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จัดเป็นปัญญาชนหลายคนเคยเรียนหรือย,ยังเรียนอยู่ที่ธรรมศา,ศาสตร์ซึ่งเป็นขุมกำลังใหญ่ด้านปัญญาชนของพรรคในบรรดาคนเหล่านี้ได้เกิดกระแสนโน้มเอียงมากขึ้นเรื่อยๆไปในทางเชียรสริดถึงกับมีการมองว่าสริดเปรียบเสมือนนัสเซอร์เมืองไทยหมายถึงเกเบอรอดอล์ฟนัสเซอร์ผู้นำอียิปต์ช่วง2497 ถึง2,501ที่ฝ่ายซ้ายขนาดนั้นมองว่าต่อต้านจักรวรรดนิยมผมเชื่อว่าในหมู่ผู้ที่ผมเชื่อว่าในหมู่ผู้ที่โน้มเอียงไปทางสนับสนุนสริในขณนะนั้นมีจิตภูมิศัก์รวมอยู่ด้วยแต่นี่เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ต้องเก็บไว้เล่าในวันหลังในที่นี้ขอเตือนความจําเพียงว่าจิตเป็นหนึ่งในบรรดาคอลัมนิสประจําของสารเสรี กระแสเชียร์สลิดในหมู่สมาชิกและแนวร่วมของพักนี้มีมากขนาดไหนยังเห็นได้จากการที่แม้ว่าหลังจากพวกนี้ถูกสลิดจับเข้าคุกลาดยาวหลัง2501แล้วยังมีการออกเอกสารในคุกว่าสลิดนั้นอาจกลับตัวได้อาจไม่เข้าข้างอเมริกาซึ่งไม่ควรไปโจมตีดูทองใบทองเบาคอมมิวนิสต์ลาดยาวพุทธศักราช2,517นา691 จนกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตในคุกซึ่งต้องเก็บไว้เล่าในโอกาสหน้าเช่นกันขณะเดียวกันดังที่ผมได้เล่าในปรีดีพนมยงจอมพลปอกรณีสวรรคตรและรัฐประหาร2500ว่าซ้ว่าสายงานกรรมกรซึ่งเป็นงานหลักในเมืองอีกอย่างหนึ่งของพรรคได้เข้าไปเป็นพันธมิตรโดยปริยายกับจอมพลปอโดยผ่านทางสันพันธโนไทยเรื่องนี้ต้องถือเอาเป็นเรื่องที่ฝรั่งเรียกว่าไอรอนิกอย่างหนึ่ง เพราะในช่วงต้นทศวรรษ2490สังคงคนเดียวกันนี้ได้เป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญในการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานของรัฐบาลจอมพลปอสมาคมกรรมกรไทยขึ้นมาเพื่อแข่งขันและทำลายอิทธิพลของสมาคมสหาอาชีวะกรรมกรของพอออ่อคทแต่ในปลายทศวรรษ2490ทั้งฝ่ายสังจอมพลปอและฝ่ายผู้ปฏิบัติงานพักในหมู่กรรมกรเช่น สวิตเนียมสาได้รวมกันทำงานอย่างใกล้ชิดในรูปของกรรมกร16หน่วยผลักดันให้มีกฎหมายแรงงานฉบับแรกและให้มีการฉลองวันเมดเ์พ้นจากความใกล้ชิดกันนี้ทำให้สายงานกรมกรมกรของพักมีความโน้มเอียงไปทางสนับสนุนจอมพลปอและโดยปริยายคือเผ่ามากกว่าจอมพลสฤษดิ์ถึงตรงกันข้ามกับงานทางสายปัญญาชนของพักในแง่การเมืองวงกว้าง ต้องนับว่าสายงานปัญญาชนได้เปรียบสามารถส่งผลสะเทือนได้มากกว่าโดยผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์ยิ่งเมื่อเกิดการประท้วงการเลือกตั้งสกรปรกในเดือนมีนาคม2500ของนักศึกษาซึ่งพักมีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยเครดิตของจอมพลปเผ่าในสายตาประชาชนโดยเฉพาะผู้มีการศึกษาในพระนครถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงถูกเรียกว่าชนชั้นกลางตามความนิยมไปแล้ว จึงตกตามจนแทบไม่เหลือเป็นข้ออ้างให้สริเขายึดอำนาจข้าพเจ้าไม่รู้สึกยินดีเลยต่อสิ่งที่กระทำลงไปสริประกาศลังรัฐประหารความจำเป็นและความต้องการของประชาชนบังคับให้ข้าพเจ้าต้องทำเช่นนี้ประชาชนเรียกร้องมาประชาชนและหนังสือพิมพ์มักจะเตือนให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมแพ้ และข้าพเจ้าควรจะทําให้การเรียกร้องของประชาชนได้สำทริจผลมาบัดนี้ก็สําเร็จแล้วผมขอจบบทความนี้ด้วยการมองย้อนถึงยุคดังกล่าวของอดีตผู้ปฏิบัติงานและแนวร่วมของพคอ,อทอบางคนในปี2523อุตเซนีกวีวีฝ่ายซ้ายสมัยก่อน2500กล่าวถึงงานเขียนของเธอและนักเขียนฝ่ายซ้ายอื่นๆในสมัยนั้นว่าโหมหนัก ทำให้จอมพลปองเงๆเงงเงนเงนและสนับสนุนจอมพลสริตกันเป็นการใหญ่พอคิดว่าสริตตรงไปตรงมาและจะช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นไปจอมพลสริดก็รู้ว่าที่จอมพลปอต้องหมดสมัยไปเพราะอะไรมันเป็นเพราะผลงานของนักเขียนฝ่ายซ้ายเยอะเลยมันเป็นทั้งคลื่นต้องใช้คำนั้นในปี2539จลูรสาและดำริเรื่องสุนธรรม อดีตผู้ปฏิบัติงานกรรมกรของพักเขียนว่าพลังของมวลชนมีความคิดทัศนะแยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มพลังกรรมกรยังมีแนวคิดสนับสนุนรวมกับจอมพลปพิบูลสงครามเพราะเห็นว่าจอมพลปเป็นกลุ่มชนชั้นปกครองที่ยังเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้เคลื่อนไหวและมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีชัดเจนกว่ากลุ่มอื่นส่วนกลุ่มพลังนักศึกษาปัญญาชนสนับสนุนจอมพลสริธธร์ธนาัต ขัดขานกลุ่มจอมพลปอพิบูลสงครามเนื่องจากเห็นว่าต้องการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลเก่าไปสู่บุคคลที่ใหม่กว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ด้านดีทั้งนี้ขาดการสารวจถึงธาตแท้และสภาพอื่นๆที่เป็นจริงดังนั้นการคัดขานจอมพลปอสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเดินไปตามเส้นทางของกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐหมายถึงพวกนิยมเจ้าหรือศักดินา ตามภาษาฝ่ายซ้ายสมัยนั้นและสามารถโค่นล้มจอมพลปลอพิพูนสงครามได้ในที่สุดในปี2528พิวบัวอ่อนอดีตสมาชิกกลมการเมืองของพรรคคนหนึ่งได้บอกผมว่าทัศนะของเขาพอคอทอได้ทำความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่2ครั้งครั้งหนึ่งคือประเมินสถานการณ์หลังกรณี14ตุลาคม2516ิดว่าอยู่ในสถานการณ์ปฏิวัติ ทำให้มีนโยบาย้ายจัดเกินจริงอีกครึ่งหนึ่งคือในสมัยก่อรัฐประหาร2500ที่ไปร่วมมือกับสริทำลายเผ่าความจริงควรทำแนวร่วมกับจอมพลปเผ่าสู้กับสิริอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย